สวัสดีครับวันนี้เป็นวิชา Dental Emergency นะครับพาที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องของ Respiratory Distress นะครับคือภาวะการหายใจลำบากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขณะให้การรักษาทงางันกรรมนะครับวันนี้เราเปลี่ยนหัวข้อแล้วเป็นเรื่องทีอ่อาจจะดู more severe กว่านะครับแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยที่อาจจะเจอได้ใน Dental Clinic ของเรานะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ Chest Pain เป็นภาวะเจ็บแน่นอ,อกนะครับ สไลด์มี2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพี่จะบรรยายรวดเดียว2ชั่วโมงเลยแล้วก็ให้น้องๆไปเปิดวิดีโอเพื่อศึกษากันเองก่อนนะครับถ้าสมมติว่ามีคำถามเพิ่มเติมประการใดสามารถติดต่อมาที่พี่ได้เพื่อทำการาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามาดิสคัตกันนอกรอบได้นะครับทีนี้ขอย้อนไปก่อนนะครับเรื่องของภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเจอได้เวลาเราทาฟันนะครับเราอาจจะแบ่งอย่างง่ายนะครับเป็นสภาวะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ c a r d i o v a s c u l a า หมายความว่าเป็นความฉุกเฉินที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เกี่ยวกับระบบหลอดเลือดและหัวใจนะครับกับอีกประเภทหน,นึ่งนี่คือเป็น e m e r g e n c y จจริงๆเลยที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเราอาจจะได้เรียนกันไปในชั่วโมงก่อนๆแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะไปได้ไวนิดนึงนะครับในส่วนแรกนะครับส่วนที่เป็น non cardiovascular emergency นะครับอะไรก็ตามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือดมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยอันนี้เราเรียนไปแล้วนะครับเรื่องของซินโค p e นะครับก็คือเป็นไงฮะเป็นลมหมดสติวูบลงไปนะครับหรือว่าเป็นภาวะ h y p e r อร n t i l a t i o n ซึ่งถือว่าเป็นภาวะเอ่อเลสไพร r ลัลเทอรี่ดิสที่พบมากที่สุดนะครับในขณะที่ผู้ป่วยมารับการรักษาทางศันกรรมนะครับในส่วนของ h y p โ g ก y ซ m เมียนะคือภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํานะครับก็จะแสดงอาการเป็น2องเฟสเนาะเฟสแรกเป็นผลของอีพินิฟ n นที่หลั่งออกมาเองในกระแสะเลือดนะครับเพื่อ เป็นการกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่ตรงข้ามกับอินซูลินนะครับร่างกายก็จะมีการกระวน่นกระวายเหงื่อออกนะครับคุยไม่ค่อยรู้เรื่องละนะครับดูนลนๆถ้าระยะต่อไปยังไม่ได้รับการดูแลเนี่ยก็จะไปสู่ emergency phase ซึ่งอาจจะมีโคมาอาจจะเสียชีวิตได้นะครับ epilepsy เ,เรื่องของโรคลมชักนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเจอได้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับ cardiovascular สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของกระแสะไฟฟ้าในสมองนะครับ a d r e n a l i n s u f f i เ i e n c y เป็นสภาวะของต่อมหมวกไตนะครับที่หลั่งคอร์ติซอลไม่เป็นปกตินะครับเรามักจะเจอมากในกรณีที่คนไข้มีประวัติออนสเตรอยนะครับให้ยาพวกเพนิโซโลนเนาะกินเยอะๆเพื่อรักษาโรคทางระบบบางอย่างเช่น SLE ย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่ามันไปกดต่อมหมวกไตละทำให้ร่างกายไม่สามารถสร้างคอร์ติซอลได้เพียงพอนะครับต้องพึ่งการใช้ยาตลอด ถ้ามาทำฟันแล้วเกิดสเตรสอาจจะกระตุ้นให้เกิดอ d ดิโนลอินซ f เฟเ i ชันซีได้นะครับไทรอยไคซิสก็มาจากภาวะที่คนไข้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไฮเปอร์ไทรอยนะมีการทำงานของไทรอยฮอร์โมนที่ผิดปกติไปเป็นสายที่มันมากเกินนะเป็นไฮเปอร์นะครับเมื่อได้รับสเตรสเช่นเดียวกันหรือว่าได้รับยายาชาที่มีส่วนประกอบของเอพิเนฟรีนก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดไครซิสขึ้นมาได้นะครับคนไข้ก็จะมีอาการไข้สูงมีเมตาบอลิซึมที่ผิดปกติไป ระบบร์ดิโอว a สคู l a าก็จะผิดปกติไปคือทํางานมากขึ้นนะอาจจะเสียชีวิตได้นะครับแลว้วก็สุดท้ายคือแ s สม m a คือโรคหอบหืดอาจจะเป็นโรคเดิมของคนไข้ที่เป็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นหรือว่าถูกกระตุ้นขณะรับการรักษาทางธนตกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดอย่างย่อนเนี่ยอันนี้จะเป็นสายที่เป็นนคาร์ดิโอว a สคูล่าน้องจะเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวหัวใจหลอดเลือดเลยนะครับจะเป็นเรื่องอื่นๆแต่ว่าสาเหตุหลักสําคัญก็คือมักจะเกิดจาก s t r รส induce ให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งการทำฟันก็เกิด s t r e s แน่นอนนะครับส่วนที่2เป็น non-stress นะคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับ s t r e s เลยไม่ได้มีความเครียดจากการทำฟันเนาะมีอะไรบ้างนะครับอ่า uh, postural hypotension ก็เป็นภาวะที่ความดันมันดรอปลงไปเนาะในท่านอนท่านั่งพอนอนนานๆเนี่ยเลือดยังไปเลี้ยงสมองได้แต่พอลุกขึ้นมาทันทีเนี่ยเลือดไปกองอยู่ที่ส่วนต่างๆของร่างกายสมองขาดเลือดเฉียบพันนะครับก็อาจจะลักษณะคล้ายๆเป็นลมหน้ามืด บีพีดรอปในท่ายืนนะครับอันนี้พูดไปแล้วไฮเปอร์ไกลซเมียอาจจะเกิดจากสเตสก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่สเตสก็ได้นะครับน้าตาลในเลือดต่ําอาจจะถูกกระตุ้นโดยความเครียดนะครับก็ก็เป็นได้หรือไม่เกี่ยวก็ได้เนาะสุดท้ายคืออัลเลอร์จีนะครับก็เรื่องของภาวะภูมิแพ้ต่างๆอาการแพ้ที่เกิดจากได้รับสารเคมีเนาะเช่นยาแอนติบโอติกยากลุ่มเอนเซตหรือว่ายาชาเฉพาะที่นะครับทั้งหมดนี้เป็นนอนคาเดียวัสกูล่านะครับ ต่อไปเป็นเรื่องของ cardiovascular ละในชั่วโมงนี้ที่เราจะมาเรียนกันนะครับให้เปิดทั้งคู่เลยเนาะกลุ่มที่เป็นสเตร s นะครับแล้วก็ไม่ใช่สเตร s เนี่ยมันจะมีบางอาการที่เป็น cardiovascular emergency ที่ซ้อนทับกันอยู่เช่น acute myocardial infarction นะครับ acute myocardial infarction หรือว่า a c u t MI นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาวะที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจนกระทั่งมีกล้ามเนื้อหัวใจตาย,ตายลงนะครับซึ่งอาจจะเกิดการกระตุ้นจากความเครียดที่ ทำฟันความกลัววิตกกังวลน,นะครับหรืออาจจะเกิดขึ้นมาเองก็ได้ตามลักษณะความเหนื่อยของคนไข้การมีต้องมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรหัวใจต้องมีเลือดไปซัลายที่เพียงพอปรากฏตอนนั้นอาจจะขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยนะครับเนาะอง uh, g i n าเ e c t o r i s หมายถึงอาการรวมรวมเป็นคา definition รวมรวม,มที่หมายถึงภาวะที่มีการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับ Acute Heart Failure หัวใจล้มเหลวเนาะหรือ Cerebral ิชเ h ี m ere. อันนี้เป็นเรื่องของสมองเหมือนกันแต่ว่าสมองขาดเลือดนะครับ วันนั้นตรงนี้ฟังดูแล้วก็เกิดจากระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจเป็นหลักนะครับซึ่งในชั่วโมงนี้เราจะพอยไปที่เรื่องของ a n g เจ a p าเพ o r i s แล้วก็อ c คิว MI นะครับจริงๆแล้วภาวะโรคหัวใจเนาะเวลาผู้ป่วยมารับการรักษาทางธนกรรมด้วยโรคหัวใจเนี่ยมันจะมีกลุ่มอาการหรือว่าเขาเรียกว่า Science s y m p t o มแล้วกันนะเป็นอาการอาการแสดงนะครับมันจะมีอยู่6อย่างนะครับ ได้แก่ไซ a าโนซิสคือตัวเขียวเนาะเราจเจอคนไข้ที่เป็นพวกคอนเจนิทัลฮาร์ดดิซีเช่นภาวะเตตอโ o จีออฟฟ l าโ w นะที่ผนังกั้นห้องหัวใจมันผิดปกติไปพวกนี้ก็จะพรีเซนต์ด้วยเขียวได้นะครับดิ s เนียหายใจลำบากนะอันนี้ก็เป็นพวกคอนเจส i ีฟฮาร์ดเฟลเลียนอนราบไม่ค่อยได้นะเวลานอนราบแล้วหายใจไม่ออกต้องปรับเป็นอัพไลท์โพซิชันนะครับเอดก็เป็นพวกฮาร์ดเฟลเลียเช่นเล็บไซส์ฮาร์ดเฟลเลียไลท์ไซส์ฮาร์ดเฟลเลียโดยเฉพาะไลท์ไซส์ฮาร์ดเฟลเลียนะครับ เลือดมันก็จะไปกองอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายไม่สามารถเข้ามาหัวใจห้องบนขวาได้นะครับก็จะพรีเซนต์ด้วยเอนดิมาเช่นเอามือไปกดตรงหน้าแข้งแล้วสกินมันบุ๋มลงไปเลยและใช้เวลานานมากกว่าจะฟูกลับขึ้นมาใหม่นะเอ่เอเมอร์เมอร์นะครับอันนี้เป็นความผิดปกติของลิ้นหัวใจปิดเปิดไม่เป็นจังหวะเดิมนะครับอาจจะมีการตีของลิ้นหัวใจการลั่วของลิ้นหัวใจเสียงของหัวใจก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เป็นเมอร์เมอร์สุดท้ายคือเพาเวอร์พิเชั่นนะเช่นพวก เอวีโนดเอสเอโนดพาร์คิงเจฟเบอร์ J iber, mm hmm. พวกนี้มีการทํางานที่ผิดปกติหัวใจก็มีอาริสเมียเกิดขึ้นก็จะแสดงอาการเป็น Pul p พาวพิเทชันนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของเชสเพนเชสเพนเป็นสิ่งที่เราจะพุ่งประเด็นในชั่วโมงนี้นะครับคืออาการเจ็บแน่นหน้าอกเนะี่ยเชสเพนนะครับจริงๆแล้วถือว่าเป็นคลินิคอลไซที่สำคัญมากเนาะแล้วก็เฉพาะเจาะจงกับการเป็นโรคหัวใจนะครับดังนั้นเวลา คนไข้ให้ประวัติว่าเคยเจ็บแน่นหน้าอกนะหรือว่าทำทำฟันอยู่แล้วรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกขึ้นมากระทานหันเนี่ยให้นึกถึงโรคหัวใจไว้ก่อนเพียงแต่ว่าอาการเจ็บที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นได้ทั้งหัวใจก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่หัวใจก็ได้นะครับเพราะว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดเชสเพนเป็นได้หลายอย่างนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นคือถ้าคนไข้หลุดออกมาคํานึงว่าเชสเพนเนี่ยให้ทันตแพทย์อย่างเราระวังตัวไว้เลยถ้าสมมุติว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจจริงๆริอันนี้เป็นอิมเมอร์เจนซีดังนั้นในคลินิกทันตกรรมีมชุด Emergency Kit เพื่อเตรียมตั้งรับคนไข้ที่อาจจะเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นมาได้นะครับเกี่ยวกับ h เชสเพนอันนี้น่ากลัวนะครับถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเราดีเทคไม่ได้หรือปล่อยปะละเลยไปอันนี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับลักษณะอาการนะของนอนคาเดียกเชสเพนนะครับลักษณะอาการของการเจ็บหน้าอกแบบไหนที่ดูแล้วไม่ได้เกี่ยวนะหมายเหตุโค้ดไว้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจนะครับอะไรบ้าง อาการเจ็บอันนั้นเนี่ยคนไข้จะบอกว่าเจ็บเหมือนกับของแหลมทิ่มเจ็บเหมือนโดนมีดแทงเจ็บเหมือนมันเสียดแทงไอลักษณะอย่างเนี้ยมันมักจะไม่เกี่ยวหัวใจละไอเจ็บแป๊บๆเจ็บอะไรเงี้ยคนละเรื่องกันนะครับลักษณะอาการที่เจ็บที่เข้าได้กับโรคหัวใจเนี่ยจะต้องเป็นการเจ็บแบบตื้อๆเจ็บเหมือนของหนักกดทับนะครับทีนี้เราไปดูก่อนว่าไอส่วนที่เป็นอาการเจ็บหน้าอกโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับหัวใจเนี่ย มันมีคอนดิชันอะไรบ้างหรือเราเจออะไรได้บ้างนะครับจริงๆเจอได้หลายสาเหตุนะครับเช่นอันดับที่1อาจจะเป็นพวก musculoskeletal pain ก็คือเป็นการเจ็บเป็นการอักเสบของพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อต่างๆอันนี้ก็จะแสดงอาการในกรณีถ้ามันเป็นกล้ามเนื้อแถวทรงอกก็อาจจะรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกได้นะครับในส่วนที่2ก็เป็นเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบโดยทั่วไปมักจะเกิดจากอินเฟคชันเนาะเช่นเป็นไวรัลอินเฟคชันบางอย่างแล้วมันลงไปที่ เยื่อหุ้มหัวใจอันนี้ก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกได้เหมือนกันนะครับอันดับที่3เป็นพวก g a s t r o e s o p h a g e a l reflux d i s e a s e หรือว่าเกิดนะครับเป็นอาการผิดปกติของสปริงเตอร์ระหว่างอ s o โซฟา u ักับตัวกระเพาะอาหารการที่มีกดไหลย,ย้อนขึ้นมากลางทรงอกตามแทร็กของอ s o โซฟา u ัเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเหมือนมี h าร์ดเบิร์นเนาะเป็นเชสเพได้นะครับพาโมนัลีเพนเนื่องจากทรงอกก็ยังมีอวัยวะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของปอด เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเยื่อหุ้มปอดอักเสบปอดมีการติดเชื้ออาจจะมาด้วยเชสเพนได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าอันนี้จริงๆก็พูดไปแล้วเนาะคล้ายๆกับแกสโ o อ s โซฟาเ e ียลเพนเนาะก็เป็นพวก Digestive organ ต่างๆนะครับมาดูทีละอัน m u s culo s k e l e t a l pain นะครับอันนี้เป็นความเจ็บที่เกิดขึ้นตรงเชสเพนไดเนาะแต่สาเหตุส่วนใหญ่เป็นจาก Muscle Strain จากการออกกำลังกายอย่างหนักหรือการใช้งาน เกินกําลังนะครับร่างกายไม่ได้เคยชินกับการออกกําลังกายแล้วต้องมีการใช้แรงใช้กล้ามเนื้อที่โอเวอร์โหลดมากเกินไปก็จะมีการเจ็บหน้าอกได้นะครับรวมถึงที่เราเจอบ่อยๆเวลาเราไปออกกําลังกายไปวิ่งไปเงี้ยแล้วเราเจ็บแ๊บขึ้นมาที่หน้าอกสาเหตุส่วนใหญ่ที่เราที่ที่ที่หมอจะวินิจฉัยเลยหรือเวลาเพื่อนๆรอบตัวพี่ไปไปวิ่งอ่ะก็จะกลับมาถามพี่ว่าเกี่ยวกับอาการวิ่งว่าวิ่งแล้วเจ็บหน้าอกอันนี้ใช่ไหมนะครับ เราเรียกว่า c คอสโตคอนเ i t i s น้องนึกภาพก่อนว่ากระดูกซี่โครงหรือว่าหลิบของคนไข้เนี่ยมันไม่ใช่สเกเลต a ลคือโบนล้วนๆน,นะครับในส่วนที่มันจะต่อกับสเตนัมตรงแกนกลางเนี่ยซี่โครงมันจะไปต่อด้วยส่วนที่เป็นคาร์ติเลจินัสนะครับดังนั้นไอ้ตรงรอยต่อระหว่างโบนกับคาร์ติเลจินัสนี่ มันจะมีการเคลื่อนขยับได้นะครับอาจจะเกิดการอักเสบที่เรียกว่า c o คอสโตคอนเ i ติ s อันนี้ที่เจอบ่อยนะครับหรือถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นกระดูกหักจากชอมาเนาะมีลิฟแฟกเจอร์นะหรือไม่เอาเจียปวดกล้ามเนื้อดังนั้นเนี่ยไอพวกนี้ก็ p ร e เซนตลักษณะของ h เช p เพนได้นะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับหัวใจนะครับส่วนที่2นะครับอ่าสไลด์ไม่ไป่ะโอเค เป็นเรื่องของ pericarditis อันนี้ก็เป็นลักษณะการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจนะครับคือหัวใจมันก็จะอยู่ในในถุงถุงลักษณะหนึ่งไอถุงนี้เป็นเยื่อหุ้มหัวใจเมื่อไหร่ก็ตามมีการติดเชื้อเช่น viral infection เนี่ยอาการก็จะเป็นคล้ายๆกับ angina p e c t o r i s เลยคือมีการเจ็บแ๊บที่หน้าอกขึ้นมาได้นะครับมักจะสัมพันธ์กับการเวลาหายใจเข้าสุดหรือ่เวลาเรากลืนมันก็จะมีการเคลื่อนขยับของไอวยวัที่อยู่ภายในแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจมันอักเสบอยู่พอหัวใจมันมีการเคลื่อนขยับ ตามการกลืนตามการหายใจอาการมันก็เลยจะกําเริบมากขึ้นนะครับสิ่งที่สําคัญคือจะมี friction ั u ฟ f ิกชันลับ u เนี่ยเราจะไดเ้เราจะตรวจร่างกายเจอจากการที่ฟัง s t ต t h o s c o p e นะครับต้องฟังเสียงการเต้นหัวใจมันจะเจอคล้ายๆกับการมีน้ําอยู่ในถุงพลาสติกนะครับมันก็จะซบแซบซบแซบมีเสียงเหมือนถูผมอ่ะเหมือนเอาผมมาขยี้กันหน้าหูก็จะเป็นเสียงเหมือนเนี่ย f ลิกชันลั u นะครับาการโน้มตัวไปข้างหน้าอาจจะทําให้อาการดีขึ้น พวกนี้ก็เป็นลักษณะของ pericarditis ที่มีอาการ chest pain นะครับกลุ่มที่เป็น GERD นะครับ gastroesophageal reflux disease ต่างๆเนาะเป็นพวก Re al, เรอื้อรยวมีกดไหลย้อนนั่นเองนะเวลากดไหลย้อนขึ้นมาผ่านซิงเอร์ขึ้นไปที่อ s o p h a g u s นะครับก็จะมีอาการเจ็บหรือว่าแสบร้อนทรงอกได้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจเนาะเป็นเรื่องของ GERD คนไข้ก็ใช้ยาพวกแอนตาซิดหรือว่าเป็นยาลดกรด ที่เขาโฆษณากันในทีวีอันนี้ก็ได้นะครับต่อไปเป็นเรื่องของปอดเนาะพวกพาวมอนารีเพนต่างๆนะครับเยือย่อ,อ,อหุ้มปอดมีความผิดปกติเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการติดเชื้อนะครับอาจจะเกิดจาก p าวมอนารีเอมโบริซมมีริ่มเลือดไปอุดกั้นในเส้นเลือดปอดเส้นเลือดฝอยของปอดนะครับมีปอดฉีกจากทรอมาที่เรียกว่านิวโมทอลเล็ นะครับปอดอักเสบติดเชื้อจากพวกไวรัลอินเฟคชันแบคทีเรียลอินเฟคชัเป็นนิวโมเนติสก็ได้นะครับพวกนี้ก็เป็นาการติดเชื้อที่อยู่ใน lower respiratory tract ก็คือตัวเนื้อปอดเลยนะครับอาการก็จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกได้นะครับโดยเฉพาะเวลาเราหายใจเข้าสุดนะครับหรือว่าอา,อาการรุนแรงมากจนมีอาการไอออกมาหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ต้องไอออกมาอย่างเงี้ยน,นะครับก็เป็นซายอย่างหนึ่งของการ ติดเชื้อหรือว่ามีความผิดปกติของเยื่อหุ้มปอดนะครับอันนี้ก็อาจจะมีเช pain สุดท้ายอันนี้เป็นไวรัลอินเฟคชันเนาะเป็นพวกเฮอร์ปีซอสเตอร์นะครับที่เป็นไปตามเดิมมาโตมตามสกินผิวหนังตามเส้นแนวเส้นประสาทของร่างกายนะครับอันนี้ก็จะมีอาการอคิวเชสเพนได้นะครับบางรายอาจจะรู้สึกแสบร้อนไปตามเดิมมาโตมที่อธิบายไปเมื่อข้างต้นเนาะ อไอ้พวกนี้มักจะเป็นยูนิลัตทัลลคือเป็นข้างเดียวมันจะไม่ได้เป็นใบลัตทัลลนะครับอันนี้ก็พรีเซนต์ด้วยเชสเพนได้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับหัวใจเลยนะครับดังนั้นนะครับคาดิแอคเชสเพนเนี่ยมันจะไม่ใช่5อย่างที่เราคุยกันไปในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับแต่คาดิแอคเชสเพนจริงๆอ่ะต้องมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกลักษณะคล้ายกับมีของหนักมากดทับนะครับบางตำราว่าเจ็บเหมือนรถทับบางคนว่าเจ็บเหมือนช้างมาเหยียบซึ่ง ซึ่งมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนไข้ที่แตกต่างกันไปบางคนเจ็บแบบเชสเพนจากหัวใจจริงๆอะ่ะก็ไม่ได้เจ็บเยอะสามารถทนได้แล้วก็ฝืนจนกระทั่งอาการมันทุเลาลงแล้วก็ยังฟังก์ชันต่อแต่ว่าอาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับสตัคเจอร์แล้วนะครับทีนี้ถามว่ามันเจ็บหน้าอกได้ยังไงที่เป็นเป็นเชสเพนจากคาดิแอคคอร์สเนี่ยนะครับไปดูอนาโตมีของหัวใจก่อนเราจะเจอว่าเส้นเลือดโคโลเนลลี่อาร์เทอรีเป็นเส้นเลือดเป็นเส้นเลือดสายหลักเส้นหลัก ในการเลี้ยงหัวใจเพื่อให้กล้ามเนื้อหัวใจสามารถบีบตัวได้เป็นปกตินะครับซึ่งแขนงของโคโ o n น r y ี r อาร์ที่ที่สำคัญนะครับมีอยู่3เส้นเส้นที่1นะครับเป็นไลท์โคโล o น a r ี a อาร์เคือเส้นเลือดโคโ o n น r y ข้างขวานะครับ2คือข้างซ้ายก็เป็นเล็บโคโ o n น r y ี r อาร์แล้วก็เป็นบร n านย่อยที่สําคัญคือเป็น c i r c u m ั l e x a r t ซ์อที่วิ่งอ้อมไปทางด้านหลังของหัวใจ3เส้นนี้ถือว่าเป็น เส้นเลือดหรือเป็นแม่น้ําสายสําคัญของกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อไหร่ก็ตามมีความผิดปกติเช่นมีการอุดกัน้นการไหลผ่านการไหลเวียนของเลือดนะครับให้น้องคิดสภาพว่าแม่น้ำสามสายเนี่ยมันมีตะกอนอะไรบางอย่างหรือมันมีดินถล่มอะไรบางอย่างไปขัดขวางไม่ให้ฟล์ของน้ํามันไหลได้ปกติทีนี้พอฟล์ของน้ํามันไหลไม่ปกติเนี่ย ปลายน้ํามันก็ไม่มีน้ําใช้นะครับเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเส้นเลือดหัวใจดังนั้นถ้าต้นน้ํามันมีปัญหาเส้นเลือดมันอุดตันจากอะไรก็แล้วแต่ไอ้ปลายน้ำเนี่ยปลายเส้นเลือดเนี่ยมันก็จะไม่ได้รับเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจส่วนที่ปลายเส้นเลือดไปเลี้ยงก็จะขาดเลือดแล้วก็เกิดการตายขึ้นในที่สุดนะครับอ่ะทีนี้นะครับไอลักษณะของเชสเพนที่ว่าเนี่ยอาการสําคัญส่วนใหญ่เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับโคโ o n น r y รี t อาร์เทอรีที่พูดไปแล้วนะครับ ลักษณะก็จะมีอาการเจ็บแน่นทรงอกแถวแถว Sub ับสเตอร์นอลเชสเพนก็คือแถวต่ํากว่าสเตนนัมนิดหน่อยใกล้กับตําแหน่งของหัวใจลักษณะเฉพาะสําคัญเลยคือตรงนี้ครับเฮฟวี s q u วิซซิงเป็นการกดเป็นการบีบแน่นจนกระทั่งทนไม่ไหวนะครับรู้สึกจะขาดใจจากการบีบรัดของหัวใจนะครับอันนี้เป็นอาการเฉพาะของโรคนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีเรดิเทเพน ต้องจำให้ได้นะครับมี r a d i a t e pain นะครับส่วนใหญ่ไปทางแขนข้างซ้ายหัวไหล่ข้างซ้ายขายกรรไกรล,ล่างข้างซ้ายอันนี้จะเป็นสิ่งที่คนไข้ให้ประวัติเรานะครับมือคือมันมีการเจ็บหน้าอกแล้วมันก็ลุกลามไปทางระยางข้างซ้ายโดยเฉพาะแขนหรือว่าจอนะครับลักษณะอาการนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างที่พี่อธิบายไปว่ามันมีการอุดกั้นเนาะ เป็นลักษณะการปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดนะครับโคโรนารี ial, มันเกิดอาร์เทอโรสเคอโรติกของเส้นเลือดขึ้นนะครับซึ่งจะทําให้หัวใจเนี่ยมันขาดเลือดนะครับเ,เลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอคือดีมานกับซับไพนมันไม่เท่ากันหัวใจที่เต้นอยู่เวลาเราทํางานหนักมันต้องมีดีมานสูงมากมีความต้องการเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงแต่พอไอหลอดเลือดเนี่ยมันเกิดอาร์เทอโรสเคอโรติกขึ้นมาหรือว่าอุดกั้นจากอะไรก็แล้วแต่ทําให้มันไม่สามารถไหลเวียนเลือดได้ปกติ ดังนั้นซัพพลายที่ไปซัพพลายก็น้อยลงในขณะที่ดีมามันมากขึ้นออกซิเจนซัพพลายกับดีมาไม่เท่ากันก็เกิดการตายของกล้ามเนื้อหัวใจได้นะครับสาเหตุส่วนใหญ่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะมีการอุดกั้นนะเกิดอร์เทอร์สโคลโรติกขึ้นแต่ส่วนใหญ่เราจะเจอว่าในเส้นเลือดหัวใจเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มันไม่ใช่มีอะไรไปติดยกเว้นอย่างเดียวที่จะติดได้มากและเจอได้มากคือพวกพลนะครับ พลัคในที่นี้ไม่ได้เหมือนพลัคที่เจอในช่องปากที่บริงเวณเหงือกและฟันนะครับพลัในที่นี้เกิดจากก้อนไขมันไปสะสมอยู่ที่ผนังของหลอดเลือดทีนี้พอสะสมนานวันเข้าน้องลองดูภาพแอะแกรมนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของหลอดเลือดอารเทอรี่ปกติ cross sectional ก็จะเจอว่ามันโลง่ลงๆเนาะเลือดไหลเวียนผ่านทางลู m e n ได้เต็มที่เลยในขณะที่ข้างขวาเนี่ยหลอดเลือดอะ m e n มันเล็กลงจากการที่มีพลเ e d e p o s i นะครับไอพวกไขมันไปพอกอยู่ที่ผนังหลอดเลือดดังนั้นทําให้เลือดมันไหลเวียนได้ไม่ดีออกซิเจนสป라이์ก็ต่ําลงนะครับถ้าไปเจอที่หัวใจนะครับก็เป็นโคโรนารีฮาร์ดดิซีต่างๆนะครับโคโรนารีฮาร์ดดิซีต่างๆก็จะพรีเซนต์ลักษณะของเชสเพนเป็นแองจเคน่านะครับถ้ารุนแรงมากจนกล้ามเนื้อหัวใจตายไปแล้วเนี่ยพวกนี้เวลาตายแล้วมันตายเลยมันถาวอนเป็นเออริเวอร์ซิเบิลก็จะเกิดเป็น m อ็มไอไมโอคาเดียลอินฟลักชันนะครับ แต่ถ้าเหตุการณ์ลักษณะของคลักไอพวกนี้มันไปเกิดที่หลอดเลือดสมองมันจะกลายเป็น cerebral vascular accident นะครับเป็น stroke แทนนะครับหรือว่าถ้าไปอุดกั้นที่ระยางอื่นๆก็เป็น peripheral artery disease อื่นๆเช่น uh, Retina เช่นตายหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพอย n t ไปที่เรื่องของหัวใจก็คือเป็น coronary heart disease อย่างเดียวนะครับแถบสีเหลืองอันนี้กำลังจะบอกว่าไอลักษณะง n g i าหรือ MI เนี่ยถือว่าเป็น most common เลยนะที่เราเจอได้นะครับเวลาเราทำงานให้การบริการรักษาทางธนกรรมและคนไข้มีอาการเชสเพนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเจอว่าคนไข้มีประวัติเป็น angina หรือว่าเป็น mi มาก่อนแล้วก็มาทำฟันแล้วเกิด stress ขึ้นนะครับทำให้พอร่างกายเกิด stress เนี่ยเ,เส้นเลือดหัวใจที่มันแคบอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะตีบลงอีกหรือหัวใจเต้นเร็วมากมี demand มากแต่ว่า supply ไปไม่ถึงนะครับก็ด emand กับ supply ไม่เท่ากันก็เกิดการตายของกล้ามเนื้อหรือว่ามีอาการเกิดขึ้นเฉียบพลันนะครับ อันนี้เป็นดอแแรรมสรุปนะครับลักษณะตรงนี้เนอะน้องลองดูภาพซ้ายบนอันนี้จะเห็นว่าเป็นเอ่อเป็นบัตรฟโฟโลในลูเมนนะครับทีเนี้ยเลือดมันก็ไหลไปตามการเต้นของหัวใจนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเกิด a r t e r o s c l e r o t i c plaque นะครับจากพวกไขมันมาพอกที่ผนังหลอดเลือดนะครับก็ทำให้บัตโฟตรงเนี้ยลดลงเพียงแต่ว่าถ้าลดลงยังไม่ ถึงสักถ้าจำตัวเลขไม่ได้ประมาณ75% 70-75%คนไข้จะเกิดอาการนะครับหมายความว่าพลา q ตัวนี้สะสมมากๆๆจนกระทั่งลูเมนมันแคบลงเยอะๆมีความหนาของพลาคสูงเต็มลูเมนเนี่ยประมาณสัก75%ของลูเมนเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการ c h e เพลรุนแรงนะครับทีนี้ลำพังถ้ามันมีพลา q เนี่ยมันมันไม่เท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยมีอาการ c h e เพ p จนกระทั่งลูเมนมันตีบจนจะตันนะครับแต่ปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับ อันดับที่หนึ่งเลยไม่ใช่เรื่องของลักมันมันไปตีบลู m e n แต่เป็นเรื่องนี้เป็นรูปที่2นะครับน้องจะเห็นว่าไอ้ p l ัก u ตัวนี้มันมีผนังอ่ะบางมากเลยตรงเนี้ยนะครับตรงที่ลูกศรชี้ตรงเนี้ยผนังมันบางมากนะครับทีนี้พอมันมีบาด o d หรือมันมีการเต้นของหัวใจมี bp ที่สูงขึ้นไอ้ผนังตรงเนี้ยมันแตกออกเราเรียกว่าเป็น p l ัก u ับ u จ t u r e นะครับพอมันเกิดับเจอร์ออกมาแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้อ่าตรงเนี้ยเป็นแผลฉีกขาดของผนังหลอดเลือดนะครับ ก็จะมีเพลทเลดอะเริ่มมามาแอติชันแอคติเวชันแอคกิเกชันเกิดเป็นเพลทเลดพลักเกิดขึ้นในตำแหน่งที่เกิดพลักรับเจอ์ดังนั้นเอก,ก้อนเพลทเลดพลักที่แม่อุดตรงนี้ครับมันก็จะสะสมกลายเป็นบัตรครอตในที่สุดแล้วก็ตันทั้งลูเมนนะครับซึ่งเหตุการณ์มันจะเรียงไปตามนี้แหละนะครับอันดับที่1คือลูเมนมันเริ่มติบจากการมีพลักนะครับอ่าคนไข้ก็อาจจะมีเชสเทนบ้างนานๆทีหรือเวลาออกกําลังกายหนักๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ลูเมนจะต้องเหลือน้อยนะครับประมาณสัก25-30ของลูเมนเนี่ยที่ยังเหลือให้บัตรโฟล์ผ่านไปได้อันนี้จะเริ่มเจ็บเชสเพนแล้วนะครับแต่อาการจะแย่ลงทันทีเลยอันสเตเบิลทันทีเลยเมื่อมันมีการรับเจอ์นะครับเมื่อมันมีการรับเจอ์ของตัวพลานี้ออกนะครับและอาการก็จะแย่หนักที่สุดนะครับเพราะว่ามันเกิดเป็นบัตรคลอดขึ้นมาปิดตลอดไอ,อโคโรนารีอาร์เทอรี่ทำให้บัตรโฟไม่สามารถ ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจส่วนปลายได้ก็เกิดเป็นอะคิวเอตามมาได้นะครับอันนี้ทั้งหมดในชั่วโมงนี้จริงๆเราจะคุยแค่นี้แหละนะครับว่าพอน้องจํารูปนี้ไว้ดีๆเลยเวลาเราคุยไปในท้ายชั่วโมงน้องจะนึกออกนะครับอันดับแรกคือบัตรโฟล์มันแย่ลงนะครับเพราะมีพลากเนาะอันที่2คือพลากมันรับเจออันที่3คือเกิดบัตรคลอดขึ้นนะครับอ่ะทีนี้สาเหตุมีไหมครับ สาเหตุในปัจจุบันยังไม่เจอนะยังเป็นอันโนนของเอเจนโอลอจีอยู่เพียงแต่ว่ามีเหตุปัจจัยที่มาส่งเสริมได้มากนะครับอันได้แก่เพศชายอุบัติการเกิดโคโรนารีอาร์เทอรีดิซี่ยสูงกว่าผู้หญิงนะครับพออายุมากขึ้นมากกว่า35ปีขึ้นไปก็จะเป็นลิสแฟกเตอร์อีกอันหนึ่งที่สําคัญนะครับสคือมีประวัติคนในครอบครัวเ,เป็นโรคหัวใจมาก่อนนะครับสที่พี่ขีดเส้นใต้ไว้นี่คือเรื่องของลิปิดดเมีย ฮเปอร์ลิปิดดิเมียพวกดิสลิปิดดิเมียคือภาวะไขามันในหลอดเลือดสูงโดยเฉพาะไขมันเลวคือ LD L D L ลักษณะของไฮเปอร์เทนชันนะครับ B P ที่สูงขึ้นก็เป็นปัจจัยเสริมทำให้หลอดเลือดเกิดการฉีกขาดได้ง่ายในตำแหน่งของพลาสการสูบบุหรี่นะครับก็ทำให้หลอดเลือดมีวาโสโควนสติกนะครับทำให้ผนังหลอดเลือดอาจจะเดามาชง่ายขึ้นเป็นปัจจัยเสริมทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดทำให้เป็นการสะสมพลาสได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ก็เป็น ปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนาะโรคอ้วนก็สัมพันธ์กับไฮเปอร์ลิปิดดเมียด้วยนะครับเรื่องของเบาหวานก็แนวโน้มทําให้เกิดอาร์เทอร์สเคโรติกอยู่แล้วด้วยนะครับสุดท้ายอาจจะเป็นเรื่องของ m e n t St a l สเ status stress depression ต่างๆนะครับอ่าไอตัวไขมันที่บอกเนาะไขมันในร่างกายเราเนี่ยคอเลสเตอรอลเนี่ยมันมี2พาร์ตนะครับอ่ามันจะเป็นไขมันเลวเราจะเรียกว่า L D L เป็นตัวที่ไม่ดีนะสีเหลืองๆในไดอะแกรมนะครับกับ H D L คือไขมันดีนะครับ ปกติแล้ว LDL ได้มาจากอะไร LDL ได้มาจากการกินอาหารนะครับพวกจังฟู้ดพวกของทอดๆอดของมันมันไอพวกนี้เป็นไขมันเลวอะไรที่อร่อยน้องสังเกตว่าอะไรที่อร่อยนี่จะเป็น LDL ทั้งหมดนะครับซึ่งเราชอบกิน LDL เนี่ยหน้าที่ของมันคือทำให้แย่นะครับมันจะไปดโพสิตเป็นพลักเกาะตามผนังหลอดเลือดนะครับไม่ใช่แค่หลอด coronary artery มันหลอดเลือดอื่นด้วยสมองด้วยนะครับ ในขณะที่ตรงกันข้ามกับ HDL HDL นี่ได้จากการออกกำลังกายนะครับสุขลักษณะที่ดีมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างสม่ำเสมอก็จะเจเนเรตให้เกิด HDL ได้หรือบางส่วนเกิดจากพันธุกรรมมีแนวโน้มจะสร้างไขมันดีได้สูงนะครับก็เป็นความโชคดีทางจเนติกนะครับ HDL มีหน้าที่นะครับไปกำจัดหรือไปเคลื่อนย้ายเอาให้ LDL เนี่ยมันออกจากหลอดเลือดไปนะครับไปแย่งจับไม่ให้มันเดโพสิตดังนั้นเนี่ยในร่างกายที่แนวโน้ม จะไม่เกิดโรคโลกนารีอาร์เทอรีดีซีเนี่ยคือสภาวะที่ L D L น้อยน้อยและ H D L เยอะเยอะนะครับเพื่อป้องกันการตีบตันของลูเมนแบบนี้นะครับถ้าอย่างภาพขวาสุดด้านล่างเนี่ยเต็มไปด้วยพลาคอย่างเงี้ยน่าจะมีอาการแล้วเพราะว่าลูเมนแคบมากมีพลาคสะสมอยู่มาณ75%ของลูเมนแล้วอย่างเงี้ยมักจะเกิดอาการเชสเพนได้แล้วนะครับออันนี้เนาะเรื่องของ ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้นะครับแล้วก็ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับช่องขวาสุดก่อนไอปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยจะส,ส,ส่งเสริมให้เกิด coronary artery disease มีอะไรบ้างเช่นอายุที่มากขึ้นควบคุมไม่ได้เพศชายควบคุมไม่ได้ประวัติครอบครัวควบคุมไม่ได้นะครับในขณะที่อะไรที่ควบคุมได้บ้างเนาะเรื่องของความดันโลหิตสูงถ้าเราควบคุม bp ได้ก็ไม่สูงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรทำนะครับพยายามลดไขมัน ldl นะครับพยายามเพิ่ม HDL ให้มากนะครับก็จะเป็นทางช่วยที่ดีพยายามลดพวกไตรีสไลให้ได้พวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับลดความอว้วนลดการสูบบุหรี่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะครับและที่เหลือก็เป็นพวกไลฟ์สไตล์การกินการดื่มการสูบบุหรี่การออกกําลังกายต่างๆนะครับอ่าพาโัฟิซิโออันนี้จะเป็นสิ่งที่ออกสอบประจําเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วพี่จะให้น้องเรียงซีเควนซ์ของการดําเนินโลกนะครับดูด้วยการไปช้าๆนะครับ พาโทฟฟซีโอของการเกิดหลอดเลือดอุดตันจนตีบแล้วก็แตกมีอะไรบ้างนะครับอันดับที่1เลยนะครับเกิดจากการ inflammatory disorder นะครับเกิดจากการผิดปกติเพราะมีการอักเสบเลื้อังในผนังชั้นในสุดของหลอดเลือดในส่วนของ tunica intima นะครับ tunica intima ก็เป็น endothelium ที่อยู่ชั้นในถุดที่สัมพันธ์กับ plasma สัมพันธ์กับพวกเม็ดเลือดต่างๆนะครับมันเกิดการอักเสบขึ้นของไอตัวผนัง นะครับการอักเสบที่ว่ามันเป็นได้ทั้งฟิสิโอโลจิกตามปกติแล้วก็เป็นทั้งพาโทโลจิกที่ผิดปกติจากโรคต่างๆ induce หรือว่าเหตุปัจจัยเมื่อกี้ที่อธิบายในสไลด์ก่อน induce น,นะครับทีนี้นะครับก็มีการสะสมพลาคเยอะมากขึ้นแล้วก็มีการรับเจรอออกของพลานะครับทำให้เกิดบัตคล c l o เป็น t h ม o m b s นะครับอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดก่อนอไปดูในรายละเอียดนะครับ อันดับที่หนึนะอย่างที่พี่บอกไปนะครับผนังหลอดเลือดเนี่ยต้องมีปัจจัยบางอย่างทั้งฟิสิโอโลจิคอลแล้วก็พาโทโลจิคอลไปอินดิว c ์ทำให้เกิด chronic i n f l a ม m a t o r y ของผนังหลอดเลือดนะครับได้แก่อะไรบ้างไฮเปอร์ลิปิดดเมียภาวะไขมันในเลือดสูงไฮเปอร์เทนชันสโมบุหรีไอ้พวกเนี้ยนะครับท็อกซินหรือไวรัสบางอย่างแอลกอฮอล์นะครับไอ้พวกนี้ก็อาจจะอินดิว c ์ให้เกิดโครนิ i ของเอน endothelial ล e l l injury ได้นะครับ พอมันเกิดการอักเสบเลื้อรังนะครับทำให้มันมีเซลล์พวกเซลล์อักเสบเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยมากองอยู่บริเวณนี้มากขึ้นกว่าปกตินะครับอีกทางหนึ่งอาจจะเกิดจากฟิสิโอโลจิคอเนาะมันมีการดิสเทอร์ของบัตโฟเป็นช่วงที่เส้นเลือดมันโค้งมันงอมันแยกเป็นแขนงแล้วมันมีรอยต่อพวกนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงเวลาเลือดมันวิ่งมาเร็วๆแล้วมันต้องเลี้ยวของตัวมีเบนดิ p งพอย ก็อาจจะเกิดการฉีกขาดได้ง่ายนะครับทำให้บรินเวณนี้มันมีพวกเซลล์อักเสบมาเตรียมรอไว้อยู่แล้วเพราะมันเป็นโครนิกมินิมอลอินจูรี่นะครับหลังจากนั้นเป็นรูปที่2นะครับข้างล่างซ้ายนะครับก็คือเอนโดททเลียลเนี่ยมันดิสฟังชันไปนะครับไอตัวทูนิกาอินจิมาที่พี่พูดเนี่ยมันมีเพิร์มมีเอเบลิตี้ที่เปลี่ยนนะมันมีการเพิ่มขึ้นของการเพิร์มมีเอเบลิตี้ทำให้พวกเซลล์อักเสบเนี่ยมันเคลื่อนที่เข้าออกบริเวณผนังหลอดเลือดได้ง่ายนะครับในหลอดเลือดไอพวก Cell Man เซลล์เเเมม็ดดลือขาวนนี่ยัก เข้าไปแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเซลล์ผนังบุหลอดเลือดแล้วมันก็หลุดออกไปนะครับไปที่ยังคอนเนคทีฟทิชูชั้นกลางแถวทูนิก้ามีเดียที่มีสมูทมัสเซลเตรียมอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับที่พี่บอกไปเนาะไอพวกเซลล์ที่มันเข้าไปเนี่ยเซล์อันดับแรกๆคือพวกของโมโนไซต์ ide, นะครับพวกนิวโตฟิลพวกนี้มันก็จะทะลุผ่านเข้าไปอยู่ในชั้นทูนิก้ามีเดียละไปในชั้นกลางนะครับ ถามว่าไอ้โมโนไซต์พวกนี้ไปทําอะไรนะครับโมโนไซต์พวกนี้พอมันอ,อยู่ในหลอดเลือดมันเป็นโมโนไซต์พอมันเข้าไปอยู่ในซอฟทิชชูอยู่ในคอนเนคทีฟทิชชูมันจะเปลี่ยนชื่อเป็นแมคโครฟาจนะครับแล้วมันก็เก็บกินการอักเสบการผิดปกติเก็บกินพวกไขมันที่ซึมแทรกผ่านหรือ LDL พวกนี้แหละนะครับเมื่อโมโนไซต์เปลี่ยนชื่อเป็นแมคโครฟาจและเก็บกินพวกไขมันที่มันไปแทรกอยู่ตามรอยอักเสบต่าง แล้วก็ในหลอดเลือดที่มี L D L อยู่เยอะๆเนี่ย L D L มันก็ทะลุ permeability ไปนะครับไอ้แมคโครฟาจก็เก็บกินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สะสมให้เกิดการรวมตัวของไขมันในเซลล์ตัวนี้เยอะขึ้นนะครับในขณะเดียวกันก็มีการหลุดลอกของชั้นทูนิกามีเดียที่เป็นพวก smooth m u s c l นะครับก็เข้ามาบริเวณนี้ด้วยแล้วก็แมคโครฟาจมาเก็บกินนะครับพอแมคโครฟาจมาเก็บกินเยอะๆเข้านะครับมันก็ e n g u า f เข้าไปเนาะเป็นโฟมเซล ก็จะมีลักษณะเป็นแมคโครฟาจที่เต็มไปด้วยไขมันแล้วก็มีไขมันมาสะสมเนี่ยเป็นแนวยาวตลอดความยาวของหลอดเลือดเป็น Fa ตตี้สตีเกิดขึ้นนะครับตรงตำแหน่งนี้ยังมีเซลล์อักเสบอีกตัวนึงคือทีลิมโฟไซต์ซึ่งปกติทีลิมโฟไซต์จะหลังไซโตัวคนายนะครับหลังไสโตัวคลายอยู่แล้วเพียงแต่เวลาช่วงที่มีการอักเสบเนี่ยมันอาจจะหลังไสโตัวคลายบางอย่างซึ่งมีผลยับยั้งการสร้างคอลลาเจนหมายความว่าอะไร หมายความว่าทีลิมโฟไซต์หลังไซโตไคลไปยับยั้งการสร้างคอลลาเจนมีผลให้ผนังบริเวณนี้มันบางเพราะคอลลาเจนมันน้อยมันก็ง่ายต่อการฉีกขาดของหลอดเลือดชั้นในเพราะว่าคอลลาเจนมันน้อยมากๆนะครับทำให้แนวโน้มมันจะรับเจอได้ง่ายขึ้นนะหลังจากนั้นนะครับพอก้อนแฟตตี้สติ๊กเนี่ยมันหนาตัวนะเป็นลิปิดเดสเดโพสิสอยู่ข้างในเยอะมากๆเข้ามี สมูทมัสเซลมาห้อมล้อมนะครับมีเอนโดททเรียลเซลล์ที่ขาดคอลลาเจนมาคุมอยู่ด้านบนไอตัวนี้พอนานวันเข้ามีบัตรโฟลที่มันแรงหรือมีปัจจัยกระตุ้นบางอย่างก็จะทําให้พล a คตัวนี้มันรับเจอออกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามพอพล a คมันรับเจอมันก็คือการ expose เอนโดททเรียลแล้วก็เขาเรียกอะไรนะสับเอนโดททเรียลแมทริกต่างๆทําให้เพดเลตเหมือนตอนปี3ที่เราเรียนกันเพดเลตก็เกิดการ a d ด e s ชัน activation a อ g r e g a t i o n ฟอร์มตัวกลายเป็นเพลสเล็ดพลักแล้วก็ตกตะกอนกับเม็ดเลือดแดงกับพวก secondary hemostasis coagulating factor ต่างๆ,างๆกลายเป็นบัตคลอตอุดเต็มหลอดเลือดไปเลยนะครับอ,อันนั้นคือภาพรวมทั้งหมดนะครับซึ่งส่วนใหญ่เวลาพี่ออกข้อสอบก็จะให้น้องลันโปรเซสประมาณนี้ว่าเริ่มจากมี minimal injury นะครับมี เซลล์อักเสบมันแทรกซึมผ่านเข้าไปโดยแมคโครฟาจนี่แหละนะครับไปเอ็นการาฟเกิดแฟตตี้สตีเกิดการรับเจอออกแล้วก็มีการบัดคลอดอุดกั้นหลอดเลือดนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะภาพตัดขวางของโคโลนีอาร์เทอรีนะครับไอตรงสีชมพูที่ติดสีย้อมติดสีเยอะอันนี้เป็นพวกแฟตตี้ทั้งหมดเลยนะเป็นไขมันเป็นก้อนส่วนขาวๆนี่เป็นลูเมนนะครับซึ่งเวลาตัด ตัว cross anatomy ก็จะเจอสีดำๆเนี่ยว่าเป็น lumen นะครับคือมันเหลือที่อยู่น้อยมากนะครับทีนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับอาการ ischemia นะอาการขาดเลือดอาการที่อาจจะเกิด chest pain ได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดเมื่อมีการ occlude ของตัว plaque เนี่ยมากจนถึงประมาณสัก75%ของเส้นผ่านศูนย์กลางของ lumen ของ artery นะครับแสดงว่าถ้ามี p l a q u สะสมอยู่ก็มักจะไม่มีอาการแต่ว่าคนไข้ไม่รู้ตัวไง คือ p l าส u มันก็สะสมไปทุกวี่ทุกวันคนไข้ไม่มีอาการพอจะมีอาการอีกทีนึงก็คือพลาสมันมันเยอะมากแล้วจนเส้นเลือดหัวใจมันตีบไปแล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจตัวนี้มีโน้ตไว้นิดนึงว่าลักษณะของลูเมนที่มันตีบแคบลงแบบ extremely narrowing นะครับก็สุดท้ายจะนําไปสู่การเกิด MI ได้นะครับเพียงแต่ว่าตัวเลขตัวนี้น่าสนใจคือเกิด MI ได้ประมาณ15%ของเคสนะครับแสดงว่าอีก85%ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการลูเมนตีบแต่เกิดจากอะไร เกิดจาก p l a q มัน rupture นะครับอันนั้นเป็นความน่ากลัวมากๆเลยคือ p l a q มัน rupture นะครับอ่า most acute coronary symptom นะซิมโดมต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็น acute unstable angina หรือว่า MI นะครับสาเหตุก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเกิดจากการที่ p l a q มันฉีกขาดทั้งสิน้นนะครับดังนั้นพี่พยายามจอธิบายว่าการที่ลู m ม n a l t เนี่ยยังไม่ได้ทำให้เกิดโรค นะครับมีพลา q สะสมก็ยังไม่ทําให้เกิดโรคแต่มันเป็นโปรเซสที่โอกาสผันกลับได้ยากเพราะว่ามันตีบไปทุกวันทุกวันถึงณขณะหนึ่งเนี่ยพอเต็มไปสัก75%ของลูเมนก็จะเริ่มมีอาการเชสเพละมีอิชมิกซิมตอมแล้ว, H ลวนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่นําไปสู่ MI การได้นําไปสู่ MI ส่วนใหญ่มาจากการรับเจอของพล a q นะครับสุดท้ายพอพล a q มันรับเจอไปแล้วก็มีเพดเลตมาแอ g r e g a อย่างที่บอกนะครับ ตกตะกอนเป็นบัตรคลอสเป็นทอมบลัดฟอร์เมชันนะครับจาก Secondary h e m o s t a s ตซิแล้วก็เกิดาการสะสมบัตรคลอสเนี่ยเป็นปริมาณมากเต็มความยาวหลอดเลือดเลยไม่ใช่แค่เฉพาะจุดที่มันเกิดรับเจอแล้วมันขยายบริเวณของรีชันมากขึ้นดังนั้น่ะบัตรโฟรที่มีออกซิเจนดีๆที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจต่างๆเนี่ยก็จะขาดเลือดแล้วก็เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายตามมานะครับอันนี้คือภาพรวมของ พาโถวฟิซิโอทั้งหมดที่น้องจะต้องนึกตามแล้วก็เข้าใจให้ได้นะครับต่อไปเนาะอาการพรีเซนต์เป็นยังไงบ้างนะครับก็คืออย่างอย่างรวมๆที่บอกไปว่าเป็นเชสเพนนะครับสาเหตุเกิดจากดีมานซัพพลายของออกซิเจนไม่ปกติไม่เพียงพอนะครับทีนี้เชสเพนที่เกิดขึ้นที่พี่อธิบายไปก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามันเจ็บแน่นเนาะเหมือนของหนักกดทับเหมือนช้างเหยียบเหมือนรถทับ มันก็มันก็เป็นอาการของคลินิคอลที่พรีเซนต์จากคาดิแอ c คอร์สและแต่ทีนี้มันมีอีก3คําที่อยากจะให้ทําความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเจสตเพนที่บอกเนี่ยนะครับถ้าเป็นเป็นสภาวะที่หลอดเลือดเนี่ยมันมีพลาสสะสมเฉยๆจนเกิดอาการเชสเพนเกิดขึ้นนะครับซึ่งแนวโน้มตรงนี้ดีเพราะมันจะเป็นแค่เป็นครั้งเป็นคราวนะครับเราจะเรียกอาการเชสเพนตรงนี้นะครับว่าเป็นสเตเบิลแองจน้านะครฟังดีๆนะฮะ ลูเมนนะมีพล a q สะสมจนกระทั่งเกิดการตีบแคบของลูเมนถ้าเกิดอิชเมียซิม p t o เกิดขึ้นเป็นเชสเพนเราจะเรียกคนไข้กลุ่มนี้ว่าเป็น stable angina แต่เมื่อไหร่ก็ตามพอพล a q เกิด r u เจ u r e เกิดการฉีกขาดนะครับอาการจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าขั้นตอนตอนเป็น stable ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเกิดพล a q u e r u p t u r เราจะเรียกใหม่ว่าเป็น unstable angina นะครับ ส่วนตัวสุดท้ายที่เขียนว่าเป็น variance angina หรือว่า p r i e m e t a l variance angina อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัว p l a q u ไม่ได้เกี่ยวกับร u m e n อะไรเลยนะครับแต่จะเป็นสภาวะของ variation ที่เกิดขึ้นในในคนบางคนโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับจะมีวาโซสปลาซมขึ้นกระทันหันเมื่อมี s t r รสนะครับไม่ได้หมายว่าตัวรูเมนไม่ได้ตีบแคบจากพลา q u นะ p l า q ไม่ได้เป็นสาเหตุแต่เกิดจาก s t r รสไป induce ให้เกิดวาโซคอ c o n ิ t วา s โอล์สปาซัมทำให้หลอดเลือดคโริลี่เนี่ยมันตีกระทานหันแล้วเลือดส่วนปลายเนี่ยมันไม่สามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้นะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับพล a q เนาะแต่ว่าเป็นเชสเพนอย่างหนึ่งที่ต้องรู้จักไว้นะครับไอ้คำรวมๆนะครับของการเจ็บแน่นหน้าอกลักษณะเหมือนของหนักกดทับมีอะไรบีบแน่นหัวใจเนี่ยเราสามารถเรียกมรวมว่าเป็นแองจีน่าเพกโทลิสได้นะครับแองจีน่าเพกโทลิสก็เป็นการเจ็บแน่นกลางหน้าอก นะครับแล้วก็มี radiate pain ไปตามแขนข้างซ้ายเป็นหลัก left arm เป็นหลัก right arm นี่เป็น variation พบได้น้อยนะครับ left arm left lower jaw เนี่ยเจอบ่อยนะครับซึ่งอาการของ uh, angina pectoris เนี่ยพวก stable หรือ unstable เนี่ยโดยทั่วไปนะโดยทั่วไปนะครับจะอยู่ประมาณ5-15นาทีนะครับถ้าเจ็บน้อยเจ็บเท่าๆเดิมเจ็บตอนออกกำลังกายหนักๆเหมือนเดิมเนี่ยเราอาจจะวินิจฉัยว่าเป็น stable angina แต่ถ้าอาการเจ็บรุนแรงมากขึ้นไม่เคยเจ็บแบบนี้มาก่อนเลยปกติเจ็บน้อยตรงนี้เจ็บมากนะครับแล้วก็อ,อมยาอมใต้ลิ้นเพื่อขยายหลอดเลือดเอาไม่อยู่ตัวนี้อาจจะเป็น unstable angina แล้วเราจะอาศัย Clinical เนี่ยในการช่วยวินิจฉัยได้นะครับอันนี้เป็น r e d i a t e Pain ที่บอกเนาะปกติเป็น sub sternal chest pain ก็จะมี r e d i i t e pain ไปตามแขนซ้ายนี้ภาพข้างขวาเนี่ยนะครับแขนซ้ายเป็นหลักนะครับมี left lower jaw ได้บ้างนะครับ หลังอีพีแกสเตียมแขนข้างขวาเนี่ยน้อยนะเป็นเล s c o m m o n s ซส e นะครับส่วนใหญ่ต้องเจ็บแน่นหน้าอกแล้วลามไปแขนซ้ายนี่ most c o m m o นนะครับนะสเตเบนเหมือนที่พูดไปแล้วนะครับลักษณะอาการเจ็บแน่นหน้าอกจะเกิดซ้ำๆอ่ตอนที่ทำงานแบบขณะเดิมเช่นเช่นเจ็บตอนวิ่งอ่ะทีไรก็จะเจ็บตอนวิ่งตลอดก็คือตอนร่างกายทำงานหนักๆน,นะอย่างนี้เรียกว่า Stable Angina นะครับรี r อเดียส c ิเบิลแอนด์คอน t ิสเทนต์โอเวอนะครับสามารถพีดิกได้ว่าเดี๋ยวไปทำนี้จะปวดนะครับอาการส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ5-15นาทีพักแล้วพักให้หายเหนื่อยอาการต้องดีขึ้นนะครับหรือเวลาอมยาพวกไนโตรกีเซลีนอมใต้ลิ้นเพื่อขยายหลอดเลือดอาการต้องดีขึ้นนะครับดังนั้นลักษณะของสเตเบิลคือดีที่สุดในกลุ่มนะครับเป็นตอนที่เรารู้อยู่แล้วพีดิกได้นะครับ อาการเป็นแป๊บเดียวนั่งพักแล้วหายอมยาอมใต้ลิ้นแล้วหายนะครับอันนี้คือ stable angina เกิดจากรูเมนตีแคบนะครับเมื่อไหร่ก็ตามตัว plaque เนี่ยมันเกิด rupture มีการฉีกขาดนะครับของหลอดเลือดแล้วมี platelet เริ่มมาเกาะบริเวณนั้นเนี่ยอาการจะรุนแรงขึ้นทันทีนะครับณขณะนั้นเนี่ยเราจะเกิดเป็น new onset เกิดขึ้นนะครับบางคนเรียกว่าเป็น surprising episode คือก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยอยู่ๆก็ surprise เกิดขึ้นอาการขึ้นมาเลยนะครับ อาการจะรุนแรงมากกว่ากลุ่มที่เป็น St a b l e a แองจ a นาแล้วก็มักจะไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเช่นบางคนเป็นตอนออกกําลังกายเนาะตอนกินข้าวไม่เป็นอยู่มาวันหนึ่งอะตอนนั่งกินข้าวกินเร็วๆคืนเร็วๆอยู่ๆเป็นขึ้นมาแล้วก็นั่งพักไม่หายไอ้พวกนี้อันสเตเบิลหละนะครับข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือน้องต้องจาดีๆนะอันสเตเบิลนี่นั่งพักแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะไม่เหมือนสเตเบิลที่นั่งพักแล้วดีนะอันสเตเบิลนั่งพักแล้วไม่หายอมยาอมใต้ลิ้นก็ไม่หายนะครับ อมยาอมใต้ลิ้นก็ไม่หายนะฟังไว้นะครับเอ่อถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขหรือไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์เพื่อรักการร,การ,รักษาบางอย่างนะครับก็ไปเดี๋ยวอ่ะก็จะกลายพัฒนากลายเป็นไมโอคาเดียลอินฟาัชันในระยะเวลาไม่นานนะครับเอ่อคีย์ฟีเจอร์ที่สําคัญนะครับก็คือการเปลี่ยนแพทเทิร์นของอาการปวดก็คือปวดรุนแรงนะครับนั่งไม่หายปวดตอนนิวออนเซสเซอร์ไพรซิ่งเอพิโซดพวกเนี้ยนะครับ อันนี้แบบที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัว p l u หรือว่า p l a q ลับเจอ u r นะครับอันนี้เป็น variation อย่างหนึ่งที่เกิดจากเป็น local หรือเป็น focal spasm ของ colon a r y artery มาพบในวัยรุ่นนะครับอยู่ๆก็เกิดอาการขึ้นมาเองนะครับในขณะที่หลอดเลือดเนี่ยปกติดีไม่มีอะไรนะครับการใช้ยาอมใต้ลิ้นใน variants type เนี่ยยังยังได้ผลอยู่นะครับส่วนใหญ่คนไข้จะได้เป็น long term ของ calcium channel blocker นะครับในการ m a i n t a ให้ตัวหลอดเลือดนี่มัน d l a ไว้นะครับ อันนี้เป็นไดอะแกรมสรุปนะครับดูรูปกันอีกครั้งหนึ่งดูให้จําจนขึ้นใจไปเลยนะครับด้านซ้ายคือปกตินะครับสีแดงเข้มที่อยู่ด้านในอันนี้เป็นทูนิก้าอินชิมาหรือว่าเป็นเอนโดเทเรียลเซลล์ที่อยู่ด้านในนะครับก็จะเห็นว่าลูเมนโล่งโปร่งสบายไม่มีอะไรอุดกั้นนะครับตรงกลางอันนี้เริ่มมี p l a q เด deposit นะครับ p l a q เด deposit แล้วผนังตรงนี้บางมากไม่ใช่เอนโดเทเรียลปกติแล้วนะครับมันก็ง่ายต่อการฉีกขาด เมื่อไหร่ก็ตามมีพล a q ฟอ formation เยอะๆจนเหลือช่องว่างสีขาวนี่น้อยๆก็จะเกิดอิชเมียซิมตอมขึ้นมานะครับก็จะเป็นกลุ่ม stable ลอ g งจ a นะครับดังนั้นน้องลองดูก่อนลองดูตามพี่ให้ได้ไอเดียก่อนดังนั้นวิธีการรักษาไอ้พวกที่พล a q ยังไม่แตกนะครับพล a q ยังไม่ั u เจอร์แต่ลูเมนมันแคบเนี่ยวิธีการรักษาส่วนใหญ่ก็คือพยายามทางใช่ไหมพยายามไปขยายไปทางลูเมนขาวๆนี้ให้มันกว้างมากขึ้นนะครับดังนั้นวิธีการรักษาถ้าไม่ได้ใช้ยากลุ่ม c a ลเ i u m channel นะครับหรือว่ากลุ่มในโตกีเซลีนไปขยายหลอดเลือดแบบเฉียบพ,พลันเนี่ยก็ต้องทําหัตการผ่าตัดบางอย่างเช่นการทาบอลลูนเนาะเวลาทําบอลลูนเนี่ยก็คือสอดท่อเข้าไปในไอรูเมนขาวๆนี่ครับผมแล้วก็ไปทางออกนะครับพอทางออกเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาบอลลูนออกในวันนั้นเลยนะครับก็คือสอดบอลลูนเข้าไปในเส้นเลือดแล้วไปทางทางเสร็จก็เอาบอลลูนออกไอรูเมนขาวๆนี่ก็จะกว้างมากขึ้นก็เป็นวิธีรักษาเหมือนกันเพียงแต่การทําบอลลูนเนี่ยอาจจะได้ผลไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่า มันถ่างออกใช่ไหมประเดี๋ยวอาจจะมีการกลับมาเป็นใหม่ได้ก็เลยมีวิธีที่2คือการทำสเตนะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอีกทีสเตนก็คือใส่ใส่เป็นโครงโลหะไปพร้อมกับบอลลูนแล้วพอถ่างบอลลูนออกเนี่ยสเตนมันก็กางด้วยแล้วก็ไปขึงอยู่เต็มลูเมนนะครับแล้วก็เอาบอลลูนตัวนี้ออกแต่ว่าคาสเตนนี้ไว้ในหลอดเลือดไอสเตนก็เป็นการถ่างลูเมนอย่างถาวรแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการตีแคบอีกนะครับอันนี้เป็นวิธีรักษาพวกสเตเบิล ต่อมาถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม <c oughs> มีการเกิดการรับเจอรอของตัวพลัคนี้ไปเนาะมีเพลเทตเริ่ม ition, regation, ation, แอตเทชชั่นแอคคิเกชั่นแอคติเวชั่นต่างๆนะครับเป็นเพลเทตพลัคไอ้พวกนี้อาการจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับลูเมนก็จะยิ่งตีบแคบเร็วขึ้นเรื่อยๆตามลําดับแล้วก็มีทอมบัตตัวนี้อาจจะหลุดไปอุดกั้นส่วนปลายได้เลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเกิดเหตุการณ์พลักรับเจื่อเนี่ยจะเป็นขั้นกว่าแล้วเพราะนั้นจะเป็นอันสเตเบิลแองจีนาถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งอ่ะจนทําให หลอดเลือดเนี่ยมันตีบมันมีทอมบัสหลุดไปนะครับทำให้เส้นเลือดมันไม่สามารถไปเลี้ยงส่วนปลายของกล้ามเนื้อหัวใจได้กล้ามเนื้อหัวใจตา,ตายก็จะกลายเป็น M.I. เกิดขึ้นนะครับดังนั้นตอนนี้ในในในหัวน้องเนี่ยต้องลำดับภาพตรงนี้ให้ออกก่อนว่า stable angina นะนะครับเป็นพลา q เนาะแต่พอพลา q มันรับเจ r มันคือ unstable นะครับพอั u p t u r e เสร็จแล้วเป็นทอมบัสไปอุดจนกล้ามเนื้อหัวใจตายจะเรียกว่า M.I. นะครับ myocardial infarction ซึ่งตรงนี้นะครับ m y โอคาเดียวอินฟ c t กชันเนี่ยสามารถแบ่งประเภทย่อยได้อีก2อ,อย่างตามลักษณะอะไรตามลักษณะของ EKG ที่พบ EKG คือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับประเภทที่1น,นะครับรุนแรงน้อยหน่อยก็จะเป็น non-ST e l e v a t e MI นะครับก็จะเขียนติดกันเนาะ non-ST e l e v a t e MI แต่ถ้าเป็นมากๆเลยก็จะเป็น ST Elevate MI เดี๋ยวจะอยู่ในสไลด์ถัดตัดไปอันนี้ปูวความรู้ให้เห็นภาพก่อนนะครับว่า MI มีสองแบบเป็นแบบ Non-ST Elevate กับ ST Elevate นะครับอ่ะทีนี้ไอ้โปรเ s s เมื่อกี้นะครับ Unstable นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,นี่ตั้งแต่ u ั s t a ต l e a n g i n a จนถึง MI นะครับเราสามารถเรียกรวมๆได้ว่าเป็น Acute Coronary Syndrome A C S นะครับ acute coronary syndrome เป็นเทอมส์นะครับที่เราใช้ในการอธิบายนะครับคอนดิชันที่เกี่ยวกับซัดเดนเขาเรียกว่าซัดเดนออนเซตของการที่หลอดเลือดมันไม่สามารถมีเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ทันทีนะครับเราเรียกว่าอะคิวโครนารีซินโดมก็คือโปรโซเซสต,ตั้งแต่อันสเตเบิลจนไปถึง MI นั่นเองนะครับลักษณะอาการของ ACS เสนี่ยส่วนใหญ่จะจะไม่เหมือนอันสเตเบิลช่วงแรกๆแ,แล้วคือมันกำลังจะโปรเกสเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการมันมักจะเป็น นานมากกว่า15นาทีทายังไงก็ไม่หายอมยาอมใต้ลิ้นก็ไม่หายนั่งพักก็ไม่หายอาการจะรุนแรงขึ้นเฉียบพลันเลยแล้วก็เป็นนานด้วยนะครับอันนี้คือ A C S ลักษณะอาการของ A C S มีอะไรก็เป็นเชสเพนเหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วนะมี radiate pain มีคลื่นไส้อาเจียนกินข้าวไม่ได้หายใจลำบากมี dyspnea นะครับอาการเกิด sudden onset เลยนะอาจจะมึนหัวมึนศีรษะอาจจะหน้ามืดเป็นลมนะครับมีความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียแบบ ทำอะไรไม่ถูกกระทันหันเลยแล้วก็รู้สึกกระวนกระวายนะครับอันนี้ทวนซ้ําอีกทีเนาะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับภาพซ้ายบนกําลังจะสื่อว่า unstable angina ไปจนถึง mi นะครับ a p o l i p o p e i n งเนี้ยนะครับเรามาดูข้างในกันนะครับที่พี่บอกว่า mi มี2คําคือตรงนี้ครับ non st e l e v a t e mi นะครับแล้วก็ st e l e v a t e mi น้องจะเห็นว่าภาพไดอะแกร,รมตรงกลางนะครับถ้าเริ่มจาก unstable angina เนี่ย ไอตัว p l a ตัวนี้มัน rupture และเริ่มมีไอตัว thrombus formation เกิดขึ้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตาม platelet มา aggregation มากๆนะครับจนกระทั่งมันเป็น thrombus formation สมบูรณ์แล้วก็ไปอุดกั้นจนกระทั่ง lumen เหลือแคบลงกระทันหันมากๆอันนี้เนี่ยยังถ้ายังไม่มีกล้ามเนื้อหัวใจตายแบบกล้ามเนื้อหัวใจตายผู้ผิดกล้ามเนื้อหัวใจเริ่มตายแล้วนะครับเพียงแต่ว่าความผิดปกติที่พบในกล้ามเนื้อหัวใจยังเป็นเฉพาะจุด ยังเป็นแค่บางส่วนยังเป็นไม่ตลอดความหนาของผนังฟังดีๆนะครับกล้ามเนื้อหัวใจตา,ตายแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าใช้คําว่า M.I. คือ myocardial infarction หมายความว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายทีนี้พอมีการอุดกั้นของทั้งพล a ก u ับเจอ u r มีชอมบ m b มีเพ a t e l อ t aggregation lumen แคบมากๆนะครับแล้วกล้ามเนื้อหัวใจตายแต่ตายตรงเนี้ยตายบางส่วนตายไม่ได้ตลอดความหนาของผนังหัวใจนะครับเวลาเอาคนไข้กลุ่มนี้ไปรัน EKG ก็จะเจอว่า ยังไม่มีกราฟ ST เนี่ยนะครับอิลเวตแต่พอกล้ามเนื้อหัวใจตายต,ายตลอดชั้นความหนาของผนังหัวใจตายทั้งชั้นเลยนะครับตลอดความหนาของหัวใจก็จะกลายเป็น A ST e ีอิลเวตนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับดังนั้นสเปกตรัมของมันนะของอะชิวโครน r y ีซินโดมนะครับก็จะอยู่ในช่วงนี้นะครับก็คือตั้งแต่ unstable angina นะครับที่มีอาการเชสเพนรุนแรงนะครับแล้วก็ พอถึงช่วงนี้กำลังจะกลายไปเป็น mi แล้วเนี่ยอาจจะเชสเพนมากกว่า15นาทีแล้วนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยผนังหัวใจมันอาจจะตายแค่บางส่วนนะครับก็เป็น non st e l e v a t e แต่พอกล้ามเนื้อหัวใจมันตา,ตายตลอดทั้งแนวนะครับเกิดจากการอุดกลั้นแบบ completely ไม่มีเลือดไปเลี้ยงเลยนะครับกล้ามเนื้อหัวใจตา,ตายตลอดแนวก็เป็น st e l e v a t e นะครับอันนี้จะสามารถดูได้จากการใช้็กโทรคาร์ด d i o แกรมก็คือการวัด ekg นั่นเอง นะครับในการช่วยแยกนะครับมีวิธีการตรวจประเมินนะครับการทำ l บ b o r a t o อ y i n v ินเวสติ i o ชอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือเรื่องของการทำ ekg หรือว่า ecg เนาะเป็นตัวเดียวกันนะครับเป็นการทำ Lesting ekg คือคให้คนไขน้ติดอุปกรณ์เพื่อวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับสิ 10, แบบ12ลีดเนาะแบบเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดหน้าถัดไปนะครับ2คือ x อ็กซ์เรย์เช m นะครับเพื่อดูลักษณะ การโตของหัวใจนะคือหัวใจเราสามารถดูจาก Conventional X-ray ซ h เรย f เฟได้ว่าความหนาของหัวใจตอนนี้มันมันเริ่มโตแล้วหรือ,อยังดูอย่างหยนะครับสาคือ Exercise State Test อันนี้จะให้คนไข้วิ่งสายพานแล้วก็มอนิเตอร์ g ไปด้วยเพื่อจะได้ดูว่าตอนที่กำลังออกกำลังกายหนักๆเนี่ยอีมันมีตัวไหนที่ผิดปกติหรือโชว์กราฟ ผิดเพี้ยนหรือว่าอะไรที่น่าสนใจออกมาซึ่งจะท้อนถึงคา r ด i c คคอสหรือเปล่านะครับ4ก็คือการทำเอ h o โคคาร์ดิโอกรมเป็นการใช้อันต้าซาวนะครับเพื่อตรวจหัวใจว่าผนังหัวใจมันหนาไหมมีตำแหน่งไหนที่หัวใจมันมันตายบ้างมีสกาฟอร์เมชันบ้างนะครับอันดับที่5คือการใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดนะครับเพื่อย้อนหลอดเลือดเข้าไปในหัวใจเพื่อไปดูฟังก์ชันการทำงานของหัวใจนะครับ อันดับสุดท้ายคือการฉีดสีเนาะ angiography ต่างๆเพื่อดู uh, coronary artery นะครับจริงๆแล้วการตรวจในปัจจุบันมี MRI อีกอย่างหนึ่งนะครับ uh, magnetic resonance imaging MRI ใช้คลื่นเสียงเนี่ยก็สามารถบอกการตายบอกสกาบอกความหนาของหัวใจได้เหมือนกันนะครับอ,อันนี้เป็น e k g 12 L e a d นะครับก็จะมีการวัดเนาะ ที่แขนขวาแขนซ้ายขาขวาขาซ้ายเนี่ยอันนี้จะใส่เป็นเหมือนสายดินไว้นะครับแล้วก็มีการแปะคล้ายๆเป็นตัวดูดที่ตรงทรงอกนะครับเพื่อวัดการทํางานไฟฟ้าเนาะการทํารูปแบบแบบนี้นะครับวัดที่แขนที่ขา4ีา่ระยงวัดที่ตําแหน่งทรงอกอีก6ตัวเราจะเรียกว่าเป็น12หลีด EKG นะครับ <c oughs> กราฟที่ได้ออกมาจากการอ่าน EKG นะครับอันนี้น้องน่าจะเคยเรียนแล้วเนาะตอนพลีคลินิกนะครับ เราจะเห็นว่ามีอีเคก็จะมี p wave ใช่ไหม p wave เป็นช่วงที่หัวใจห้องบนเริ่มมีการบีบตัวนะครับ qrs complex นะครับ qrs complex ก็เป็นช่วงที่หัวใจห้องบนเริ่มคลายตัวส่งเลือดไปที่ห้องล่างบีบตัวนะครับความสูงของไฟฟ้าก็เลยจะสูงหน่อยสุดท้ายเป็น t wave t wave นี่เป็นช่วงที่หัวใจห้องล่างมันคลายตัวนะครับแล้วก็บวกลบอาจจะมี u wave อีกนิดหน่อยเป็นช่วง latens period ไปนะครับ ทีนี้กราฟหัวใจโดยทั่วไปมันก็จะเป็นเงี p ้ย p wave qrs compact แล้วก็ t wave นะครับถ้าเป็น normal ekg เวลารันในแผ่นกระดาษเนี่ยก็จะเจอเหมือนซ้ายล่างอันนี้นะครับอาจจะเป็น normal ekg แล้วก็เจอว่า st เนี่ยไม่ e l e v a t e นะครับเวลาเราดู st e l e v a t e เนี่ยให้เราดูตรงจุดนี้นะน้องดูในสไลด์นะครับ s คือตรงนี้กับ t ตรงนี้ให้ดูแนว baseline ว่า s ไป t เนี่ย มันสูงกว่าเส้น normal ตรงนี้ป่าเส้นที่พี่ขีดตรงนี้คือเส้น normal นะที่เมาส์ลากผ่านเนี่ยเป็นเส้น normal line นะครับ normal line ทีนี้ก็มีหน้าที่ไปดูว่า st สูงเหนือกว่าเส้นนี้ไหมนะครับอย่างเช่นในรูปนี้รูปร่างล่างขวาน้องจะเห็นว่าช่วง s ไป t เนาะ s ไป t มันต่ำกว่าแนวมาตรฐานดังนั้น st ในที่นี้ไม่ e l e v a t e นะ st มันอยู่ต่ำก็เลยเป็น std e p r e s s i o n ซึ่งลักษณะข,ของ std e p r e a t i o n เนี่ย เราจะเจอในกลุ่มคนไข้ที่เป็น unstable angina นะครับดังนั้นถ้า r u น EKG ในคนไข้เราจะเจอว่ากลุ่มนี้มันจะมี ST depression นะครับอีกแบบหนึ่งคือ T wave T wave หัวกลับเนาะเราจะเรียกว่า T wave inversion invert T wave ก็ได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเจอลักษณะของ invert T wave เนี่ยเราก็จะบอกได้ว่าคนไข้ยอยู่ในสภาวะที่เป็น unstable angina เช่นเดียวกันนะครับนี่แต่ถ้าอย่างในรูปนี้เนาะน้องจะเห็นว่า Q R S S ตรงนี้ T ตรงนี้ S ไป T อยู่สูงกว่าเบสไลน์นะครับอยู่สูงกว่าเบสไลน์แสดงว่าอย่างเงี้ยมี S T e l e v a t e นะครับซึ่งก็คือ S T e l e v a t e MI นั่นเองอ่ะอันนี้สรุปรวมลักษณะของ EKG ที่เจอนะครับถ้าเป็นลักษณะของ S T depression นะครับเราจะเจอในกลุ่มที่เป็น unstable angina หรือว่าบางทีก็จะเป็น S T e l e v a t e MI เนาะเพราะนั้นมันเลยไม่ e l e v a t e ก็ต้องเป็น d i p l a c e นะมันเลยโชว์อย่างนี้นะครับรวมถึง inverted T wave ก็จะอยู่ในช่องนี้เหมือนกันเป็นพวก unstable angina นะครับก็ S non S T e l e v a t e ตรงกันข้ามกับกลุ่มที่เป็น S T e l e v a t e ปั๊บก็ตรงตัวเนาะ S T e l e v a t e MI นะครับแต่ถ้ากราฟหัวใจมันปกติเนาะเป็น normal EKG เลยเดี๋ยวคนไข้มี chest pain มา present เ,เนี่ยก็น่าจะเป็นแค่ลู m e n มันตีบก็คือเป็น stable angina นะครับ อ่าไอแถบสีเหลืองด้านล่างอันนี้เป็นการสรุปเฉยๆเนาะว่ากลุ่มที่เป็น unstable angina กับ non st e l e v a t e เนี่ยก็จะ present ด้วย st depression ใน e k g นะครับแตกต่างจากกลุ่มที่รุนแรงที่สุดคือ st e l e v a t e นะครับก็จะเจอ st elevation ใน e k g อืมอ่าอันนี้มาดูช่องสีเขียวซ้ำอีกทีหนึ่งก่อนเฉพาะสีเขียวตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเจอในพวกที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจตาย,ตายบางส่วน รหรืออาจจะยังไม่ตายเพราะฉนั้นสีเขียวตรงนี้น้องจดเพิ่มเติมได้เลยนะครับช่องสีเขียวตรงนี้มันเลยตรงกับกลุ่มที่เป็น unstable angina และก็ Non-ST Elevate เนะครับเพราะเจอลักษณะเฉพาะคือเวลาลัน EKG แล้วเจอ ST d e p r e s พ i o n นะครับเจอ i n w e r t T-Wave นะครับลักษณะนี้เป็นแค่สับ e n d o c a r d i u m ischemia คือมีการตายของกล้ามเนื้อหัวใจเฉพาะจุดนะเป็นแค่บางจุดเล็ก ทีนี้ถ้ามันตายตลอดชั้นความหนานะครับคือพอมันเกิด thrombus เกิด platelet plug จนกระทั่งอุดกั้นร้อเอร์เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงส่วนปลายของกล้ามเนื้อหัวใจได้ตามหรอดเลือดเนาะกล้ามเนื้อหัวใจก็ตายทั้งชั้นเลยทั้งตลอดความหนาเราจะเรียกว่าไอ้ทั้งชั้นเนี่ยว่า transmural ischemia ดังนั้นเวลาไปรัน EKG ก็จะเจอ ST มัน e l e v a t e ละนะครับสูงกว่า isoelectric so e line นะครับอันนี้ สรุปเหมือนเมื่อกี้ไปแล้วนะแถบสีเหลืองข้างล่างเนาะกราฟนี้นะครับฟิ g u r e ร์ขีดแเนี่ยนะครับอันนี้ออกสอบทุกปีนะครับพี่จะถามว่าให้น้องดูกราฟ ekg 12หลีดอันนี้นะครับ ekg 12หลีดเนี่ยแสดงลักษณะของการมี st e l e v a t e นะครับน้องลองหามองหาเจอไหมลองไปดูที่เชสลีดสิเชสลี Chase l e คือ v 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6ตามไอจุกที่ติดตรงหน้าอก6ตัวนะครับ น้องจะเห็นว่าตั้งแต่ V1 ถึง V6 เลยเนี่ยมี s t e l ี v a t เวหมดเลยถึงแม้ว่าหัวมันจะกลับอันนี้ไม่ต้องสนใจตรง q r s หัวกลับเนาะมันเมันเป็นการวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจมันอาจจะอยู่ตำแหน่งคนละด้านกับแนว Axis ปกติของการเต้นหัวใจไฟฟ้ามันก็เลยวิ่งลงข้างล่างนะซึ่งไม่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะครับให้ดูตรงนี้ QRS เอสไปทเห็นไหมเฉียงขึ้น S อสไปทอยู่ข้างบนอย่างนี้สูงกว่าไอโซไลน์นะครับ V2 ก็เช่นเดียวกัน Q R S s มาทีอยู่สูงขึ้นชันสูงกว่าลายปกติ Q R S ไปทีนะเอไปทอยู่สูงกว่าลายปกตินะครับ4 5 6ก็เช่นเดียวกันเนาะ Q R S ไปทสูงกว่าไอ o ซอิเ e ล็กทริกไลน์ทุกอันเลยเพราะนั้น V1 ถึง V6 ตรงนี้มีลักษณะของ ST สทอเ ไปดูหลีดหนึ่งหลีดสองหลีดสาม AVR หลีด AVL หลีด AVF หลีดน้องจะเจอว่าหลีดหเป็นไงครับ QRST S ไป T อยู่สูงกว่าลายปกติดังนั้นแสดงว่าหลีดหเนี้ยก็ ST e l e v a t e AVL ก็เช่นเดียวกัน QRST S ไป T สูงกว่า Isoelectric line ดังนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกัน นะครับหลีดห AVL V 1จนถึง V 6อันนี้มีลักษณะของ ST e l e v a t e อันนี้ให้ดูอะไรอันนี้ให้ดูลักษณะของ Q wave ครับปกติแล้ว Q wave ที่มันอยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆก,กับ iso electric line นะครับแต่บางกรณีเนี่ย Q wave มันเด่นมากเลยอย่างเงี้ยเหมือนรูปด้านล่างกว่าน้องเห็นว่า P wave ปับ๊บมา Q เนี่ยโอ้โหแทงลงมาลึกมากลึกกว่าปกตินะครับอันนี้แสดงว่ามีลักษณะของ pathologic Q wave ส่วนใหญ่เมื่อไหร่ก็ตามคนไข้ที่เจอลักษณะของ Q-Wave นะครับแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เคยนะ PVS Myocardial Infarct แสดงว่าเคยมีลักษณะของ infarction เกิดขึ้นมาแล้วในชีวิตของคนไข้นะครับแล้วก็มีสกาของกล้ามเนื้อหัวใจนะเวลาลัน EKG ก็จะเจอ Q-Wave นะครับอันนี้จำเนาะอันนี้การตรวจอันที่2นะครับการใช้ Echo เนาะ Echo Cardiogram นะครับอันนี้พี่ก็เคยตรวจแล้ว Uh, จริงๆจริงๆแอบเล่าดีกว่าอันนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตตรงเลย uh, พี่เป็นคนที่วิ่งออกกําลังกายหนักมากหนักสุดๆหนักจนชนิดที่ว่าช่วงไปซ้อมวิ่งเช้าเย็นนะตื่นมาตีห้านี่ก็วิ่งแล้วตอนเย็นทํางานเลิกคลินิกสองทุ่มนะคลินิกเอกชนกลับมาบ้าน,นก่อนกินข้าวก็ต้องวิ่งอีกแล้วก็ถึงจะกินข้าวแล้วก็นอนวิถีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยนอนวันละหชั่วโมงเนาะเพราะว่าตื่นตีห้ามาวิ่ง ตอนกลางคืนก็นอนประมาณเกือบเที่ยงคืนเพราะว่าต้องวิ่งตอนเย็นด้วยเป็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆช่วงที่ซ้อมไปแข่งวิ่งนะครับเพราะว่าออกกำลังกายหนักพี่ Follow-up ด้วยการทำอิเล็กโรคาร์ดิโอแกรมเหมือนในรูปนี้ทำมามา3ปีต่อเนื่องอก็ปรากฏว่าผนังหัวใจพี่โตนะครับไม่ได้โตแค่ i ร h t v ว n t r i c l e กับเล t v ว n ต r i c l e เนาะปกติในนักกีฬาจริงๆอะ่ะมักจะโตที่ LV นะก็คือเล t v ว n t r i c l e หัวใจห้องล่างซ้าย มักจะโตอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องทํางานหนักในการปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับ RV เนี่ยก็ไม่ควรโตหรือว่าถ้าโตนิดหน่อยก็ยังพอ Accept แต่ว่าน่าจะ Reversible กลับมาได้นะครับในเคสพี่คือพี่ออกกังกายหนักมากออกกังกายหนักมา2อสปีนะครับข้างบนอ่ะก็เลยโตด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพอพี่ไปอันด้าซาวเนี่มา3ปีก็ปรากฏว่าหัวใจทั้ง4ห้องเนี่ยโตหมดแล้วนะครับหมอหัวใจประจําตัวประจําทีมวิ่งก็ เริ่มแนะนําให้หยุดวิ่งแล้วนะครับเพราะว่ามันมันโอเวอร์โหลดมากเกินไปนะครับตอนนี้หยุดวิ่งมาสักระยะหนึ่งเกือบ6เดือนแล้วก็กําลังจะกลับไปวิ่งใหม่ก็เดาได้ว่าหัวใจคงไม่เกิดการรีเวอร์ซิเบิลกลับไปเป็นปกติแล้วน่าจะเป็นเงี้ยถาวรน,นะครับหมอเคยบอกว่าดูการเต้นของหัวใจแล้วก็ส่งพี่ไป m r ็อ่ะก็มีสากาเล็กๆอ่ะเ,เ,เกิดขึ้นแล้วแสดงว่าพี่ต้องเคยมีอาการเชสเพนอ่ะหรือว่ามีเชสเพนจากการที่หัวใจมันขาดเลือดอ่ะแต่ว่า อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นประสบการณ์แต่ละบุคคลบางคนเกิดเชสเพนแล้วรู้สึกทนไม่ไหวเจ็บหนักมากไม่สามารถทําอะไรได้เลยต้องหยุดทันทีแต่พี่รู้สึกว่ามันเป็นฟิสิโอโลจของพี่เนาะพี่คิวเชสเพพี่ก็ยังวิ่งต่อโดยที่ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรนะครับก็ยังทนไหวจนกระทั่งมัน e a ดหรือว่า e a ดนามาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ ต้องสํานึกแล้วนะครับว่าอะไรที่มันมากไปก็ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจ e l e c t r o c a r d i o แกรมนอกจากพยายามแปลผลความหนาของหัวใจได้เนี่ยก็ยังสามารถดูการทํางานของลิ้นหัวใจได้ด้วยนะครับ m y t ว w ล l l นะครับไตคัสปิดว w ล l นะครับอ,อันนี้เป็น stretch exercise นะครับเป็น exercise stretch test ให้คนไข้วิ่งสายพานแล้วก็ลัน EKG นะครับก็ไม่เจอลักษณะ ถ้าถ้ามันจะเจอลักษณะผิดปกติตอนที่คนไข้กําลังเหนื่อยมากๆเนี่ยมันก็จะโชว์ใน EKG ได้เนาะมันต่างกับ r e s t i n g EKG เพราะว่า r e s t i n g เป็นภาวะพักอันนี้เป็นภาวะที่มีการเร่งออกกําลังกายนะครับหรือการใส่ cardiac catheter นะครับมีการใส่สายสวนเข้าไปเนาะอ่าส่วนใหญ่ก็จะใส่ทาง f m o r a l vein ที่เส้นเลือดดาที่ขาหนีบแล้วก็ดันสายย้อนเข้าไปจนถึงหัวใจห้องบนข้างขวานะครับเพื่อเข้าไปดูถึง โนาีต่างๆว่าตรงไหนมันตีบมันแคบไปบ้างนะครับคาเดีย c แคเชเตเนาะก็รวมไปถึงว่าสอดสายสนเข้าไปแล้วก็ไปฉีดสีนะครับเพื่อทำแองโก g าฟ p ี y ออกมาก็จะเห็นเลยว่า r i g h อาร์เทอรีไรโคโรนาลีอาร a เทอรีเล็โคโนาีอเทแล้วก็เซอร์คอมเ x ล็กซ์อตรงไหนมันตีบแคบหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่ามันมีการตีบแคบมีพล a q เนี่ยไอสีดําในส่วนปลายที่มันควรจะอยู่ปลายเส้นเลือดเนี่ยก็ไม่เห็นก็จะเห็นแต่ต้นขั้วนะครับ นอกจากนี้นะครับในปัจจุบันก็มีวิวัฒนาการในการตรวจเอนไซม์บางอย่างเพิ่มเติมนะเราเรียกว่าการตรวจคาดิแอคมาเกอร์นะครับการใช้คาดิแอคมาเกอร์จะเป็นการตรวจหากล้ามเนื้อหัวใจตายฟังดีๆนะครับการใช้ marker, คาดิแอคมาเกอร์เป็นการตรวจกล้ามเนื้อหัวใจตายถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับคาดิแอคมาเกอร์ได้ผลเป็นโพซิทีฟได้ผลบวกนะครับได้ผลโพซิทีฟแสดงว่ากล้ามเนื้อหัวใจมีตายแล้ว ตายไปแล้วนะครับซึ่งเป็นภาวะที่ไม่ผันกลับตายแล้วตายเลยไม่สามารถกลับมาได้แต่ถ้าตรวจคาดิแอคมาร์เกอร์แล้วได้ผลเป็นลบคือเนกาทีฟแสดงว่ายังไม่ถึงขั้น MI อาจจะเป็นแค่ u n นสเตเบิลแองจาน้าหรือว่าเป็นสเตเบิลแองจาน้าเพราะกล้ามเนื้อหัวใจยังไม่ตายนะครับคาดิแอคมาร์เกอร์ที่น้องควรจะรู้จักไว้บ้างนะครับมีอยู่2ตัวใหญ่นะครับก็คือโทโปนินนะครับอีกตัวหนึ่งคือ C k m คคือเคทาตินินไคเนอโซเอ พี่ทำตัวหนาไว้ที่โทโปนินนะครับโทโปนินในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นโทโปนิน I หรือว่าโทโปนิน T นะครับก็มีสเปซิฟิกและก็เซนสติวิตี้ที่ดีมากๆนะครับตรงกันข้ามกับพวก CKMB ไอ้พวกนี้ก็ความเฉพาะเจาะจงน้อยกว่านะครับทำไมเป็นอย่างนั้นน้องมาดูรายละเอียดนะครับโทโปนินนะครับสามารถตรวจได้ตั้งแต่3 6ชั่วโมงหลังเกิด acute onset ของ MI ก็เหมือนกับ CKMB คือ detect ได้นะครับสาชั่วโมงหลังจากเกิดอินฟาร์นะครับแต่ว่าค่าของโทปนินเนี่ยมันจะพีคสูงที่สุดนะครับเวลาคนไข้กล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยประมาณช่วงหนึ่งวันนะครับแล้วก็อยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับดังนั้นจึงบอกได้ว่าถ้าเราตรวจด้วยโทปนินแล้วมันเกิดโพสิทีฟเนี่ยแสดงว่ามันแบบตรวจเจอกล้ามเนื้อหัวใจตายดังนั้นมาร์ e เกอร์ตัวนี้ถือว่าเป็นมาร์ e เกอร์ที่เซนซิทีฟสูงแล้วก็สเปซิฟิกมาก คือดีนั่นเองอันดับหนึ่ง first line นะครับถ้าจําเป็นต้องตรวจกแดกมาร์เกอร์ให้ใช้โทโปนินนะครับอา้าวแล้วทาไมถ้ามันดีแล้วทําไมต้องมีเรจตินินไคนสในกรณีที่มีข้อจํากัดของสถานพยาบาลราคาแพงหรือมีสภาวะบางอย่างที่ไม่เอื้อต่อการตรวจโทโปนินเนี่ยก็จะชิปไปเป็น CKMB e คจต n น n นไคนีสนะครับแต่ว่าความเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันน้อยกว่า s e n s i t i v i t y มันน้อยกว่าเพราะว่ามันพีคภายในครึ่งวันแล้วก็อยู่แค่สอสัปดาห์ก็หมดแล้ว นะครับแล้วอีกข้อด้อยอีกอันนึงก็คือตัว CKB m มันมันเป็นเอนไซม์ที่เจอในกล้ามเนื้ออยู่แล้วด้วยซึ่งมันเลยไม่เฉพาะเจาะจงกับกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้ออะไรก็มี CKB m นะครับแต่ข้อดีคือสามารถ d e t e ท t ได้เร็วกว่าเพราะว่ามัน10ชั่วโมงมันก็พีข,ขึ้นมาแล้วนะครับมันก็สามารถใช้ด e t เทได้ในกรณี Early Detection หรือกรณีที่คนไขอ้อ่ะเคย MI ไปแล้วแล้วก็อยู่โรงพยาบาลไปสักพักนึงอ่ะจะมี re MI re infarct อีกอ่ะ การตรวจ ckb ก็ได้เปรียบเพราะว่ามันสามารถดีเทคได้ถ้ามันใช้โทโพนินะเราไม่รู้ว่าไอการตรวจเจอโทโพนินในครั้งนั้นมันเป็นรีอินฟักหรือเปล่าเพราะมันอยู่นานตั้ง2อาทิตย์นะครับอันนี้เป็นกราฟเนาะน้องดูกราฟก็จะพอนึกออกตามท็อปท็อปไอหรือท็อปทีบางทีหมอเขาชอบเรียก trop นะท็อปทีท็อปทีส่งตรวจท o อปทีนะครับการตรวจโทโพนินน้องจะเห็นว่าช่วงพีคมันเนาะประมาณ1วันแล้วก็ยุบอยู่ยาวไปนู่นนะอาทิตย์2อาทิตย์นะครับดังนั้น ตรวจเจอเมื่อไหร่ก็ specificity ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าจะมีข้อด้อยกว่า ckb m ตรงที่มัน early detection แล้วก็ตรวจจับ Reinfarct ได้เช่นมันเกิดพิกตรงนี้แล้ว1ทีแล้วมันหายไปและว,วันที่3เกิดคนไข้มี Reinfarct แล้วเราตรวจ ckb m เจออีกนะครับก็แสดงว่าคนไข้มี Reinfarct แล้วแต่ถ้าเป็นโทโปนิน่ะมันไม่รู้ว่ามันเกิดจากครั้งที่1หรือครั้งที่2นะครับเพราะว่ามันอยู่ยาวเนาะ ดังนั้นการวินิจฉัยนะครับว่าคนไข้จะมีภาวะหัวใจผิดปกติไหมนะครับจะเรียกหัวใจผิดปกติไหมเราทําอยู่ประมาณ3-4อย่างนะครับหคือคนไข้ต้องมาพบแพทย์ด้วยมีซิมตอมก่อนต้องมีลักษณะที่ปิขอของเชสเพนที่เหมือนของหนักกดทับมีระดเอตดเพนลามไปแขนข้างซ้ายนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่ควรทําคือการรัน EKG อันนี้คือเดอะเบสเลยเพราะว่าเป็นการตรวจที่ค่า้จ่ายน้อยตรวจได้ง่ายตรวจได้ทันทีก็รัน EKG ไปก่อน เพื่อดูว่าขณะนั้นที่คนไข้มีเชสเพนเนี่ย ST มันอิลูเวนไหมหรือว่า ST มันดีเพชชัน T wave มันหัวตั้งหรือว่ามันหัวกลับเป็นอินเวอร์หรือมันมี Q wave ไหมเพราะนั้นตัวนี้แทบจะช่วยวินิจฉัยได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะบอกไม่ได้ว่าคนไข้เป็น unstable angina หรือว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจตายแล้วนะครับถ้าสมมติว่า wave ECG มันไม่ชัดก็ต้องตรวจ cardiac biomarker ถ้าตรวจ cardiac marker แล้วมันขึ้น positive แสดงว่าเป็น MI แล้ว แต่ M I ในที่นี้อาจจะเป็น non-ST e l e v a t e ก็ได้หรือจะเป็น ST e l e v a t e ก็ได้ต้องไปรัน e EKG เพื่อช่วยแยกอีกทีหนึง่งนะครับรู้ไปทำไมอ่ะว่ามันเป็น unstable เป็น non-ST e l e v a t e หรือ ST e l e v a t e มันจะได้วางแนวทางการรักษาได้ถูกนะครับสุดท้ายคือการตรวจพวก cardiac imaging ต่างๆไม่ว่าจะใช้ angiography คือฉีดสารทึบแสเอ้ยสารทึบรลังสีนะครับเหมือนในรูปเมื่อกี้ที่ดูเส้นเลือดหัวใจหรือจะ MRI แบบที่พี่ทำก็ได้นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นการทวนเนาะจริงๆพูดไปหมดแล้วนะครับเราจะผ่านไปไว้หน่อยนะครับถ้ากรณีนะครับที่เราตรวจ ekg แล้วเจอ st e l e v a t e แสดงว่าในใจเราอะคนไข้มีเชนส์เพลแล้วมี st e l e v a t e เนี่ยแสดงว่าน่าจะเป็น st e l e v a t e mi ละเราสามารถคอนเฟิร์มด้วยคาแด a มาเกอร์นะถ้าขึ้นโพซิทีฟก็แสดงว่าเป็น mi แน่ๆแล้วก็เป็นประเภท st e l e v a t e คือเป็นหนักที่สุดนะครับตรงกันข้ามกับกลุ่มนะครับกลุ่มที่เราเจอเป็นลักษณะของ std เพส หรือ i n นเ r อ t w a ทีนะครับซึ่งการเจอ s t d p p a s e กับ i n นเ r อ t w a ทีเนี่ยมันอาจจะเป็นนอน s t d l v v a t e ก็ได้หรือว่าจะเป็น Unstable Angina ก็ได้สองอย่างนี้ต่างกันที่อะไรสองอย่างนี้ต่างกันที่อันนึงอ่ะที่ลงไายด้วย MI อันนี้กล้ามเนื้อหัวใจต้องตายแต่ Unstable Angina กล้ามเนื้อหัวใจยังไม่ตายน้องฟังดีๆนะครับพอกล้ามเนื้อหัวใจยังไม่ตายถ้าเราตรวจคา d i a c marker ขึ้นไหมไม่ขึ้นมันก็จะ negative แตกต่างกันน o n s t e e v a t e ถ้าที่กล้ามเนื้อหัวใจมันตายแล้วพอตรวจแคดกม a เกอร์ er, มันก็ต้องโพซิทีฟนะครับอันนี้คือตารางสรุปเนาะสไลด์ถัดไปจะค้าๆได้เลยเนาะเพราะว่าน,นี้ถือว่าสรุปแล้วก็ดูสไลด์เนี้ยให้เข้าใจก็จบแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้ก็สามารถแยกตามที่เราคุยกันไปแล้วเนาะ stable คือน้อยสุด unstable คือขึ้นมาหน่อยแล้วก็ non-ST e l e v a t e แล้วก็ ST e e v a t e สุดท้ายนะครับ ซึ่งถ้าเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเป็น S-T e v a v e MI ไปแล้วเนี่ยอาจจะนำไปสู่การพัฒนานะครับเป็น Q wave นะครับถ้าตรวจ EKG จะเจอ Q wave แนวโน้มแสดงว่าเคยมี P w e v s MI มาก่อน <c oughs> อะเบรกไม่เบรกแล้วต่อเลยนะครับจริงๆของชั่วโมงแรกมันจะจบด้วยสไลด์นี้นะครับถ้าสมมุติว่าน้องยังมีแรงอยู่ก็ดูสไลด์ของชั่วโมงที่2ต่อไปได้เลยนะครับอันนี้พูดซ้ำเมื่อกี้ข้ามนะครับ ครัที่แล้วเราคุยถึงเรื่องว่ามันมี stable a n g i n จ unstable angina Un Ang นะครับกล้ามเนื้อหัวใจยังไม่ตายเนาะแต่พอกล้ามเนื้อหัวใจตายปั๊บก็จะลงท้ายด้วย MI นะครับไมโอคาเดียว In ินฟลักชันก็ไปแยกกันที่ EKG หัวใจเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจตาย,ตายนะครัแต่ไปแยกที่ EKG ว่า ST elevate หรือไม่ elevate นะครับมี T ีเว i n ินเ r ดไหมนะครับหรือมี Q ีเวฟไหมนะครับ <c oughs> อ่ะทีนี้เข้าสู่วิธีการรักษาทางการแพทย์นะไม่เกี่ยวกับธันตแพทย์นะอันนี้ให้รู้ไว้เฉยๆนะครับ การรักษาทางการแพทย์ในกลุ่มที่เป็น Stable Angina นะครับแนวโน้มก็คงจะต้องเป็นการปรับพฤติกรรมการออกกําลังกายการเลือกรับประทานอาหารคุมอาหารลดมันลดจังฟู้ดลดของทอดทุกนั้นไปอาจจะต้องกินยาลดไขมันกินยาควบคุมความดันนะครับแล้วก็ลดการสูบบุหรี่ต่างๆพวกนี้ก็เป็นใช้การปรับพฤติกรรมเป็นหลักในการรักษาลอง g terms ของ St a b l e a แ g i n a นะครับแต่ถ้าจะใช้ยาก็ใช้ได้นะครับยาอยู่ตรงนี้น้องดู ยาจะเป็นกลุ่มไนเตดกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์กลุ่มแคลเซียมชนเนลบล็อกเกอร์ er, หรือว่ากินพวกแอสไพรินที่เป็นแอนตี้เพดเลตนะครับถ้ากินยาแล้วเอาไม่อยู่หรือว่าหลอดเลือดมันตีบมากขึ้นหรือว่าเริ่มตีบหลายเส้นแล้วมีหลักฐานชัดเจนก็อาจจะต้องทำหัตการเนาะคือการผ่าตัดเล็กนะครับที่เรียกว่ารีวอสคูล r ร z เซชันคือการใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดเพื่อเข้าไปสู่หลอดเลือดโคโลเนลลีนะครับโคโลนลลีอาร์เทอรี เพื่ออะไรเพื่อทำบอลลูนนะครับเพื่อใส่สเตนหรือผ่าตัดทำบายพาสนะบายพาสกราฟเลยตรงนี้ฟังดีๆนะโคโรนารีอาร์เทอรี่บายพาสกราฟนะครับคือการตัดต่อเส้นเลือดเส้นใหม่เอาไปย้ายไปแทนเหมือนทำทางด่วนเพิ่มเติมนะครับตรงนีเ้เล่าเรื่องไม่รู้ตลกไหมนะแต่ว่ามีน้องผู้ช่วยทันตแพทย์นะครับไปซักประวัติคนไข้เนาะ แล้วก็เข้ามาบอกหมอว่าหมอหมอ,หมอคนไข้ทขําใบพัดฮะคนไข้ทําใบพัดยังไงอ่ะเป็นอาชีพเขาเหรอเขาทําใบพัดเหรอเออเขาทําใบพัดก็พอจนคนไข้เดินเข้ามาในห้องอถึงรู้ว่าอ๋อทำบายพาสไม่ใช่ทําใบพัดนะผู้ช่วยก็หมอคนไข้ทํบใบพัดบพัดอยู่นั่นเราก็งงแล้วทําใบพัดมันเกี่ยวอะไรทําฟันวะเนี่ยอ่ะ วันนั้นนะครับในกรณีสเตเบิลเนาะนอกจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคุมน้ำหนงน้ำหนักคุมไขมนันออกกำลังกายอยู่สูบบุหรี่ก็ใช้ยามาดูยาซิยาในกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่เป็นในเตรดนะครับน้องดูคอลัมน์ด้านซ้ายนะ้องจะเห็นว่ามีชื่อยาเยอะมากนะครับตัว NI นี่ขึ้นต้นเนาะในโตในโตในโตข้างไหลนะครับที่น่าสนใจคือตัวบนสุดในโตกีเซอรีนนะครับในโตกีเซอรีน มีรูปแบบของยากินปกติแล้วก็ยาอมใต้ลิ้นนะครับอีกตัวหนึ่งคือพวกกลุ่มไอโซออบายนะครับไอโซซอบายก็เป็นยากลุ่มในเตรเ็เช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ยมีข้อสอบไลเส้นอยู่อยู่ช่วงสมัยหนึ่งที่ยังต้องสอบออสกีอยู่ก็คือสอบปฏิบัติเนาะเดี๋ยวนี้เขาไม่มีออสกี้มาหลายปีมากแล้วนะครับบางสถาบันเนี่ยสอนเด็กให้รู้จักแต่คำว่าไนโตรกีเซลีน แล้วพอข้อสอบออกเขาว่าไอโซซอบายไม่รู้จักนะครับจริงๆแล้วให้น้องจําไว้เลยนะว่าเป็นยากลุ่มเดียวกันคือกลุ่มในเตรดนะครับถ้าเป็นกลุ่มไอโซซอบายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยากินเนาะกินเพื่อควบคุมโรคนะครับกินทุกวันกินทุก2วันหรืออะไรเงี้ยนะครับกินวันละ2เม็ด1เม็ดแล้วแต่อันนี้คือยากินนะครับคนไข้ส่วนใหญ่ถ้าสเตเบิลดีแล้วเขาก็จะได้ไอโซซอบายเป็นยากินนะครับแล้วก็จะได้ยาอมใต้ลิ้น่ะที่เรียกว่าไนโตรกีสรินเอาไว้กรณีฉุกเฉินนะครับ เช่นคนไข้รู้สึกเจ็บหน้าอกขึ้นมาปั๊บรู้สึกว่าเกิด Acute Chest Pain แล้วเขาก็จะเรียบอมยาอมอมอันนี้ใต้ลิ้นเพื่อขยายหลอดเลือดนะครับดังนั้นแถบสีเหลืองจะมี3แถบนะแถบสีเหลืองที่1จะเขียนว่าในเตรดเนี่ยเป็นวาโซไดเลตนะแล้วก็เป็นยาหลักในการรักษาแองใจหน้านะครับช่วยอะไรนะครับช่วยลด c a r d i อคโหลดนะครับก็คือเป็นการขยายหลอดเลือดทำให ลดออกซิเจนดีมานของหัวใจลงนะครับหัวใจไม่ต้องทำงานหนักมากนักนะเส้นเลือดขยายล้เพราะนั้นก็ลดดีมานนะครับทำให้ลักษณะาอาการที่คนไข้กำลังเป็นอยู่เนี่ยเบาลงทุเลาลงนะครับสุดท้ายก็สามารถใช้แบบ Emergency นะครับก็คือช่วยลดอาการ a n g เจ a Pain นได้หรือบางทีอาจจะเป็นการ p r o i l e Laxis บางอย่างเช่นหมออาจจะแนะนำให้คนไข้อมยาอมใต้ลิ้น1เม็ด ก่อนคนไข้ามาทําฟันแต่ว่านี้เราไม่ใช่ออเดอร์เองนะอย่าลืมเขียนใบคอนซัลทเพื่อปรึกษาแพทย์ว่าคนไข้มีอาการเชสเพนแล้วอาจจะต้องทําหัตการที่มันซีเวียเช่นผ่าฟันคุด2องซี่สซี่ฉีดยาชาเฉพาะที่ที่มีส่วนผสมของยาบีบหลอดเลือดหมออาจจะเขียนตอบกลับมาว่าให้คนไข้อมยาในโต๊ะกินซีรีนก่อนนะครับก่อนเริ่มทําฟันอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะอันนี้เราไม่ใช่ว่าบังคับให้คนไข้อมนะเราต้องปรึกษาแพทย์เสมอนะครับ กลุ่มที่2นะครับนอกจากกลุ่มไนเตรตนะครับก็กลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ย้อนไปอย่างนี้หัวใจเนี่ยเส้นเลือดหัวใจกับตัวหัวใจเองก็จะมีรีเซพเตอร์ในกลุ่มอะดีนาจิกรีเซพเตอร์นะครับโดยเฉพาะอะดีนาจิกรีเซพเตอร์จะมีทั้งอัลฟากับเบต้าถ้าเป็นเบต้า1อยู่ที่หัวใจนะครับไอ,อ้พวกนี้เบต้า1เมื่อถูกกระตุ้นแล้วเนะี่ยหัวใจมันจะเต้นแรงขึ้นเต้นเร็วขึ้นแสดงว่าดีมานออกซิเจนก็ต้องสูงมากเพราะหัวใจทํางานหนักนะครับดังนั้นการไปบล็อกไม่ให้ ลักษณะของรีเซพเตอร์เบต้า o มันทำงานหนักเกินไปก็จะช่วยลดโหลดทำให้หัวใจมันมีดีมานที่ลดลงนะครับเป็นการแย่งจับกับพวกแคตตาชอลามีนแคตโาชอลามีนก็คือพวกเอพิเนฟรีนนอยอพินฟีนนั่นแหละนะครับในตำแหน่งของเบต้าอะดีนจิกเบต้าอะดีนจิกรีเซพเตอร์นะทำให้หัวใจมันเป็นไงรีเซลที่ได้ก็คือลดฮาร์ดเรทแล้วก็ลดแรงในการบีบตัวของหัวใจสุดท้ายก็คือลดออกซิเจนดีมานหัวใจไม่ต้องทำงานหนักนะครับกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ก็มักจะลงท้ายด้วย อะไรอะ LOL ROL นะ Propanolol อะไรพวกเนี้ยนะครับกลุ่มที่3นะครับ Calcium Channel Blocker เช่นเดียวกับกลุ่มที่เป็น Prince Metal variants Angina ที่บอกว่าเจอวาโซสปารซัมไอยากลุ่ม Calcium Channel Blocker นะครับส่วนมากจะลงท้ายอินอินนะครับ Nifedipine Amlodipine n นไ r e n d i p i n e ในพวกเนี้ยนะครับ ยาในกลุ่มนี้จะเหมาะมากกับคนไข้ Stable a n องจ a นาที่แบบเป็นลองเทอมก็จะได้ยาเนี้ยไปควบคุมอาการนะครับลักษณะของแคลเซียมชเนลบล็อกเกอร์จะไปบล็อกแคลเซียมชเนลตามชื่อนะครับทำให้แคลเซียมในเซลลนะอินทราเซลลูลาร์แคลเซียมมันลดลงส่งผลให้วาโซเกิดไดเลทนะครับนั่นคือหน้าที่ของเขาเนาะพอวาโซไดเลทก็ช่วยลด การเต้นของหัวใจได้บ้างลดความแรงของการบีบตัวหัวใจได้บ้างนะครับก็เป็นการควบคุมอาการโดยใช้ใช้แคเซยมชนเนลบ็อกเกอร์สุดท้ายกลุ่มแอนตี้เพนเลตเช่นแอสไพรินหรือที่รุนแรงกว่าแอสไพรินหนึ่งพันเท่าคือยากลุ่มโคพิโดเกลนิกเนมเทรดเนมเไม่ใช่นิกเนมเทรดเนมเรียกว่าพลาวิกนะตัวเดียวกันนะครับโคพิโดเกลกับพลาวิกตัวเดียวกันซึ่งออกฤทธิ์รุนแรงกว่าแอสไพรินประมาณ1000เท่าทั้งสองตัวนี้เป็นแอนตี้เพนเลตทั้งคู่ นะครับในรายที่เป็น Stable Angina นะครับการใช้ n t t p l a พ l l t t ก็ช่วยลดเหตุการณ์เสียชีวิตได้ประมาณ33%ในกลุ่มที่เป็น Unstable Angina คือ p a q u e มัน u p t u r e ไปแล้วเนี่ย aspirin ก็ช่วยลดนะครับโอกาสเกิด MI ได้นะครับทีนี้คนไข้เนี่ยก็มักจะมีประวัติได้กิน n t t p l a พ l l t ตตลอดนะครับเวลามาทำฟันเนี่ยไม่จำเป็นนะครับ การถอนฟัน1-3ซี่อย่างเงี้ยนะครับทำฟันทั่วๆไปผ่าฟันคุดเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้คนไข้ยหยุดแอนตี้เพดเลตนะครับเพราะว่าเพดเลตเป็นส่งเสริมการหายในเรื่องของ Primary Hemostasis เราสามารถใส่เจลโฟมเซอร์จิเซลแล้วก็เย็บแผลฟ i กเกอร์ออฟเเพื่อห้ามเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นคนไข้เขาออนยาดีๆอยู่น้องอย่าไปสั่งหยุดยาเองนะครับถ้าจะหยุดยาต้องเขียนปรึกษาแพทย์เสมอเพื่อให้แพทย์ตัดสินใจนะครับอ่า นอกเหนือจากกลุ่มยานะครับกลุ่มที่ทําหัตการอย่างที่พี่บอกใส่สายสวนนะครับหัตการที่หนึ่งเราเรียกว่า P.T.C.A. ย่อมาจาก Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty นะครับหัตการนี้เป็นการใส่สายสวนเข้าไปรูปข้างบนนี้เรียกว่าการทําบอลลูนก็คือใส่สายสวนปับ๊บแล้วก็อาจจะฉีดน้ําเกลือนะครับปุ๊บทำให้ตัวกระเป๋ะบอลลูนนียมันถ่างออกถ่างออกเป็นการเบียด ให้ตัวพลาสเนี่ยมันแนบไปกับผนังหลอดเลือดนะครับพอถ่างออกเสร็จเรียบร้อยก็จะดูดน้ําเกลือทิ้งนะครับแล้วก็ดึงสายอันนี้ออกนะครับก็มีอีกวิธีหนึ่งไม่อยากทําบอลลูนเนาะใส่สเตนทีกว่าเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้านะครับก็เป็นการใส่บอลลูนไปพร้อมกับโครงโลหะแล้วก็ไปถ่างบอลลูนนี้ออกพอถ่างบอลลูนออกก็หุบบอลลูนแล้วดึงบอลลูนออกแต่ว่าคาสเตนตอยู่ข้างในไว้นะครับไอ้พวกนี้เป็นหัตการที่ทํา เหมือนกันนะครับหาการทำแบบเดียวกันคือ percutaneous นะครับ transluminal coronary angioplasty นะครับการทำ r e v e r s c u l a r i z a t i o n ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับในการช่วยรักษาคนไข้ทั้ง stable และ unstable angina นะครับสามารถใช้ได้2กรณีด้านซ้ายมือเนาะอันนี้เป็นรูปให้ดูนะครับว่าถอดท่อบอลลูนพร้อมสเตนไปพอถึงตำแหน่งที่เป็นพลา q ก็กลางออก กลางออกเสร็จแล้วก็ดึงบอลลูนออกก็คาสเตนไว้ในร่างกายเพื่อทําให้บัดโฟมมันเป็นปกตินะครับ <c oughs> ออลักษณะของตัวสเตนเนียมี2แบบนะครับเป็นสเตนที่เป็นโครงโลหะอย่างเดียวเราก็จะเรียกว่าเป็น bare metal stent bms นะ bare metal stent กับอีกประเภทหนึ่งคือมีการชุบน้ํายาพวก anti coagulant ไว้เราก็จะเรียกว่าเป็นดัก eluting stent นะครับดัก eluting stent อีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นการผ่าตัดเหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่ได้ทำสายส่สายสวนแบบเมื่อกี้แล้วอันนี้จะต้องผ่าตัดเปิดหัวใจเนาะเป็นการต่อเส้นเลือดนะครับเราเรียกว่า C A B G ย่อมาจาก Coronary Artery By-pass Grafting นะครับอาศัยเส้นเลือดดำเนาะเอ่ออาศัยเส้นเลือดเทอรี่จากตำแหน่งอื่นนะเช่นพวก s a p h i n u s artery Internal Mem Internal m e m o r a r y artery นะครับก็สามารถนำเส้นเลือดพวกนี้มาต่อพ่วงนะครับ ทำให้เส้นเลือดในส่วนที่มันตีบไปแล้วตีบเลยไม่สามารถทําบอลลูนสเตนได้เนี่ยก็ช่างมันเรามาต่อเส้นเลือดใหม่คล้ายๆกับเป็นทางด่วนอ้อมเส้นเลือดที่มันตันไปนะครับลักษณะน,นี้จะใช้กับคนไข้ที่เป็น unstable angina ถ้าเป็นคนไข้ stable ส่วนใหญ่เราก็เลือกใช้บอลลูนแทนนะครับหรือว่าสเตนแทนแต่ถ้า unstable แล้วการรักษาส่วนใหญ่ก็จะกระโดดมาถึงระดับการทำ bypass grafting นี่นะครับ่สฟินตเวนเนาะ เมื่อกี้พูดผิดแน่เลยนะใช้เป็นซฟีนัตเวนแล้วก็อินเทอร์นอลเมมมาารีอาร์เทอรีก็สามารถใช้ในการทำบายพาสเนาะทำเป็นทางด่วนข้ามในส่วนที่มันเกิดบล็อกเกตนะครับไมโอคาเดียวอินฟล c t ชั่นคือ MI ละนะครับทีนี้วิธีการให้การรักษา MI เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดต่อหลังจากสไลด์นี้นะครับ ปกติแล้วนะครับหลักการดูแลคนไข้ที่เป็น M.I. คนไข้ที่มีภาวะทางการแพทย์ฉุกเฉินมากเลยเราทําเพื่ออะไรเราทําเป้าหมายหลักตามที่ขีดเส้นใต้นะครับคือ minimize size of infarction แสดงว่าต้องการจํากัดหรือลดจํานวนบริเวณที่กล้ามเนื้อหัวใจจะตายเนี่ยให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันไม่คนไข้เสียชีวิตหรือเกิดความผิดปกติในระยะยาวดังนั้นถ้าเกิดปับ๊บต้องพยายามควบคุมพื้นที่เนาะเรียกว่ากระชับพื้นที่ทันทีนะครับน่า อันนี้ให้ดูรูปซ้ายมือรูปซ้ายมืออันนี้เป็นทอมบัตท,ที่เกิดขึ้นในคนไข้ที่เป็นเอชทีอีลูเอทเอ็มไอนะครับก็จะสังเกตว่าริ่มเลือดเนี่ยโอ้โหเล็กแค่นี้เองอะ่ะชิ้นเล็กเกเห็นไหมขนาดเมื่อเทียบกับผ้าก๊อซอ่ะนิดเดียวจริงๆอะ่ะแต่ส่งผลให้คนไข้เสียชีวิตได้นะครับเพราะการเกิดริ่มเลือดแบบเนี้ยขนาดเล็กแต่เกิดในหลอดเลือดโคโลนารีอารเทอรีที่ขนาดมันก็เล็กตามไปด้วยนะครับก็เป็นเหตุให้คนไข้เสียชีวิตได้นะครับ ทีนี้ปัญหาคือเมื่อมีการอุดกั้นของคโลเนลลีอาร์เทอรีด้วยทอมบัตพวกนี้นะครับถ้ายังเป็นน้อยๆอยู่สัก15นาทีเนี่ยกล้ามเนื้ออาจจะยังปกตินะครับแต่พอเริ่มมากกว่า15นาทีขึ้นไปกล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายเนาะเป็นอิชเมียคือขาดเลือดนะครับจนสุดท้ายจะเป็นตลอดทั้งความหนาของหลอดเลือดเลยเป็นทรานส์ลูทรานส์อ่ารูมิแ a ลทรานส์มูร์ลแล้วนะครับอ่พวกนี้ก็จะในโครสิทธามมาน้องจะเห็นว่าระยะเวลามีความสําคัญมากนะครับ ถ้าสมมุติว่าคนไข้เกิดความผิดปกติขึ้นในลักษณะของ MI นะครับไ i มิ่งคือส่วนสําคัญเหมือนเวลาปั๊มหัวใจเลยระยะเวลาคือสําคัญมากยิ่งเข้าพบทางการแพทย์ได้เร็วนะครับเพื่อฉีดสารบางอย่างไปสลายท o m บัสนะครับหรือเพื่อผ่าตัด r e ว a สตูลาร r i z เ t ช o ัก็จะทําให้โอกาสการรอดชีวิตสูงขึ้นนะครับเพราะจะจํากัดการตายของกล้ามเนื้อแค่ในระดับของอิชเมียไม่เกิดเนโครซิสนะครับ ทรีตเมนต์ทำอะไรบ้างนะครับในกรณีของคนไข้ที่เป็นกลุ่มที่เป็น MI นะครับดูตามบูเลตตตรงนี้นะครับอันดับที่1เลยเนี่ยเดี๋ยวพูดในภาพรวมภาพรวมก่อนนะครับต้องรีบเข้าโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับก็คือรับปิดฮอสพิทาลไลเซชันนะครับในบางพื้นที่เนี่ยต้องนั่งเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยเพราะว่ามันเป็นภาวะฉุกเฉินมากนะครับเช่นอย่างของสวนดอกก็มีการอากาศยานทางการแพทย์ก็มีเฮลิคอปเตอร์ไปรับจากพื้นที่ห่างไกลนะครับเข้ามาทําการรักษา ทำอะไรอีกต้องพยายามประเมินให้ได้ว่าตอนนั้นมี ST e l e v a t e แล้วหรือยังดังนั้นสิ่งสําคัญถ้าเลือกให้อันดับเดียวในการวินิจฉัยนะครับแล้วเร็วที่สุดทําง่ายที่สุดคือการทํา EKG นะครับ EKG คือสําคัญมากเดอะเบสเลยเพื่อวินิจฉัยแยกโรคนะครับถ้าเรารู้ว่า ST e l e v a t e แล้วเนี่ยไล n ์ทร e a เมนต์มันจะมาทางนี้แต่ถ้า ST มันดี place หรือมันยังไม่เจอ ST ผิดปกติมันก็จะเบาวกว่านะครับหลังจากนั้นทําอะไรต่อถึงโรงพยาบาลรัน EKG แล้วนะครับ อ่อถ้าเป็นไปได้ให้แอสไพรินทันทีเคี้ยวแล้วก็กลืนนะครับให้แอสไพรินเคียเค้ยวเคี้ยก่อนนะไม่ใช่กลืนทั้งเม็ดนะเคี้ยวให้ตัวยามันแตกนะครับแล้วก็กลืนเนาะแอสไพรินแอสไิน administration หลังจากนั้นเนี่ยแนวในทางในการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ,อ่อ st มันอ l เล a t e หรือเปล่าในส่วนที่ถ้า st มันอ l เล a t e นะครับเราจะทำในบูลเลตที่3นะครับน้องเห็นว่าข้างหลังเขียนว่าคนไข้ withst e l e v a t e only เท่านั้น นะครับจะทําการรักษาที่เรียกว่าทอมโบเลติกทรัพีโดยการใช้ยาบางอย่างนะครับถ้าตอนปี3น้องจําได้เราเคยดิสคัทกันในเรื่องของอที่ให้น้องมาแสดงละครตามกลุ่มนะครับก็จะมีกลุ่มหนึ่งอ่ะได้พูดถึงยาสเตปโตไคนีส์ ines, นะครับยาสเตปโตไคนีส์ ines, ก็มีหน้าที่ในการเป็นเอนไซม์ช่วยสลายนะครับทำให้ทอมบัสเนี่ยมันเกิดการสลายตัวไม่เกิดอุดกัน้นเป็นริมเลือดในหลอดเลือดนะครับดังนั้นในกลุ่มนี้ถ้าเราวินิจฉัยเจอว่าเป็น s t e l e v a t e เนี่ยอาจจะเลือก ทำทอมโบไลติกทรัพีด้วยยานะครับฉีดยาแต่ตรงนี้ต้องเร็วนะภายในระยะเวลา3ชั่วโมงหลังจะเกิดอาการควรได้รับการฉีดยานะครับถ้าเกินไปแล้วอาจจะไม่ได้ผลนะหรือในกรณีที่คนไข้เป็น ST-Elevate เช่นเดียวกันนะครับ s t e l e v a t e MI เนี่ยถ้าโรงพยาบาลไม่มียา Stepto k i n e s e อาจจะเลือกนะถ้ามีเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่ไม่มียาหรือว่ามันเกิน3ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยอาจจะเลือก e v a s c u l a r i z a t i o n โดยการ o m b o l y s i s อันนี้ก็ทำพวกไอ้น,นี่ละ PTCa นะครับก็คือใส่สเตนหรือว่าผ่าตัดทำบายพาสไปเลยนะครับอันนี้ในภาพรวมก่อนที่เหลือพออยู่ในโรงพยาบาลแอดมิดรวมถึงออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็จะได้ยาในกลุ่มฟาร์มาโคโลจิกตรงนี้ a n นตี Anti ้เพ e รเลนะอาจจะเป็นแอสเพนหรือตัวอื่นที่มันแรงกว่านะครับได้ยาอมใต้ลน้นยากินไอโซโซบายนะอาจจะได้ยาเบต้าอะดีนจิกบล็อกเกอร์แคลเซียมชเนลบล็อกเกอร์อาจจะได้เอชอ i นฮีบิเตอยาลดไขมัน บางลายทําผ่าตัดไปอาจจะต้องออนยาพวกวาฟารินนะครับเป็นแอนตี Co ้คออกูลนต์อยู่โรงพยาบาลอาจจะให้มอลลร์ฟีนระงับอาการปวดเพื่อลดอาการปวดจากการกดหน้าอกของหัวใจนะครับให้ยาซีเดตให้ออกซิเจนอันนี้คือภาพรวมนะครับดังนั้นอย่างที่บอกไปแล้วนะครับอย่างไวๆเมื่อกี้เนาะอันดับแรกเราต้องรันอีเคจีก่อนเพื่อดูว่าเอสทีมันอิลูเวตหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นให้ใช้แอสไพรินเคี้ยวแล้วก็คืนเนาะชิลและสวัลโล นะครับเคี้ยวแล้วก็กลืนเข้มข้นหน่อยอาจจะแอสเพรินสามมิลลิกรัมนะครับเพื่อป้องกันเนาะกินแอสเพรินเพื่ออะไรเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดสีชมพูตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดเพดเลตพลักนะครับเพื่อลดซีเวริตี้ที่อาจจะเกิดจากเอ็มไอตามมาได้เนาะเพราะนั้นก็ออนแอนตี้เพเลตเพื่อตรงนี้แหละนะครับกินไปเพื่อยับยั้งการจับกลุ่มของริมเลือดของเกล็ดเลือดนะครับ ในกลุ่มที่เป็น s t e et, นะครับอย่างที่พี่บอกไปแล้วควรจะภายใน3ชั่วโมงแรกนะครับก็สามารถเลือกยาฉีพวก s t e p t o k i n a s e นะครับที่เป็นทอมโบเลติกดรักนะครับในการฉีด a m i n i ิม State เข้าไปทาง IV นะดีสุดคือใน3ชั่วโมงแต่ในตำราที่พี่เอามาให้เนี่ยเขายังเขียนว่ายังพอมีโบรในการใช้ถ้าไม่เกิน12ชั่วโมงอยู่แต่ว่าโดยทั่วไปอย่างเหมือนได a g แกรมก่อนหน้านี้นะครับที่6ชั่วโมงก็เกิดในโคซิตแล้วเนี่ยก็าอาจจะไม่รอดอยู่ดีนะครับ ช่วยอะไรบ้างครับยาในกลุ่มนี้ลดโอกาสการเกิดในโครซิสนะครับลดการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายจากริ่มเลือดนะครับแล้วก็มักพบว่าถ้าฉีดได้เร็วใน3ชั่วโมงเนี่ยเป็นดรามาติกเลยนะ p r p v o ฟเอาค c o m าผลผลรักษาการพยากรโลกจะดีขึ้นนะครับยาในกลุ่มสเตโตไคนสเนาะอ่าทีนี้นอกเหนือจากการให้ยานะครับก็อาจจะเลือกยาอาจจะเลือกการผ่าตัดพวก Revascularization ได้ นะครับพวกทำ PTCA เนาะใส่สเตนหรือว่าทำ c ค r o n a r y bypass ก็ได้นะครับอาจจะทำควบคู่กับการฉีดพวก Thrombolytic Therapy ก็ได้นะ s t e t o k ok i n e s ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ Fibrolytic Therapy นะครับเมื่อก่อนใช้กันมากนิยมมากนะครับแต่ว่าพบว่าในปัจจุบันเนี่ย Successful อาจจะไม่เยอะนักนะครับประมาณสัก50%นะครับแล้วก็มี Side effect ค่อนข้างมากนะครับดี๋ยวนี้ก็มีการใช้งานลดลง อาจจะจำกัดการใช้งานอยู่แค่ถึงมือหมอได้เร็วแล้วใช้ใน3ชั่วโมงแรกนะครับรวมกับการดูแลบวกลบการผ่าตัดของทีมแพทย์นะครับ <c oughs> ในกลุ่มที่เป็น non-ST e l e v a t e บ้างในกลุ่มที่เป็น non-ST e l e v a t e MI ทำอะไรนะครับในกลุ่มนี้นะครับแสดงว่ามันอุดกั้นไม่ได้ร้อนเะกล้ามเนื้อหัวใจยังไม่ได้ตายตลอดแนวนะครับอาจจะเลือกการทำผ่าตัดไปเลยนะครับเป็นพวก cardiac catheterization นะครับเพื่อไปวินิจฉัย ฉีดสารทึบรังสีนะครับแล้วก็ทำรีว s สคูลาร z เซชันพวก s สเตนพวกไบพา s นะครับถ้าเป็นไปได้ในกลุ่มนี้ก็ควรจะได้รับการผ่าตัดภายใน2ชั่วโมงนะครับอ,อันนี้ให้ดูอะไรอ๋อให้ดูว่าไม่ว่าจะเป็น st e l e v a t e นะครับ non st e l e v a t e หรือในกลุ่มที่เป็น unstable angina สุดท้ายแล้วอ่ะก็อาจจะจำเป็นต้องได้รับยานะครับ anti coagulant antiplatelet ควบคู่ไปด้วย ดังนั้นคนไข้ที่มีภาะวะความผิดปกติของหัวใจเวลามาทําฟันน้องต้องซักเรื่องยาดีๆคนไข้หลายคนเคยมีประวัติโรคหัวใจก็มักจะได้ยาคู่กันแอนตี anti ้เพดเลตกับแอนตี้ควักกูแลนนะครับอันนี้ถ้าเราจะทําการรักษาทางการแพทย์อาจจะจําเป็นต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับอย่างน้อยก็ขอเจาะดู INR ดู PT-PTT-INR PT, ในกรณีได้แอนตี้คว u กกูแลนพวกวาฟารินนะครับ ส่วนสายที่เป็นแอนตี้เพลทเลตไม่ว่าจะเป็นโคปิโดเกลหรือว่าแอสพารินเนี่ยเฉยๆนะจริงๆไม่จําเป็นต้องหยุดยาในกลุ่มแอนตี้เพลทเลตนะครับแต่ถ้าแอนตี้คกคลเซียนแล้วแต่ประเด็นแล้วแต่ลิสต์เบเนฟิซที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับปรึกษาแพทย์ก่อนจะดีกว่าอันนี้ข้ามไวหน่อยเนาะที่พูดไปก็ไนเตดเบต้าบล็อกเกอร์ Beta er, ยาลดไขมันแอนตี Anti ้เพลทเลตนะครับแอสพารินก็เป็นดักออฟชอยนะที่คนไข้จะได้รับ หลังจากบิชาร์จออกจากโรงพยาบาลแต่เดี๋ยวนี้ก็มีกลุ่มแอนติเพเเลตรุ่นไฮโซไฮโซรุ่นใหม่เนาะอีกหลายตัวนะเช่นไตโคโปรตีนที่ 2A 3B inhibitor อย่างนี้ก็ก,ก็มีให้นะพวกไตโคพีดีนนะหรืออาจจะให้เป็นคอนเวนชั่นแนลอย่างโคพิโดเกลพลาวิกก็ได้นะครับให้มอร์ฟีนเพื่อลดอาการปวดให้ยาซนะีเดนเนาะไม่ให้กระวนกยนะครับให้ออกซิเจนซัพพลายนะครับ, ly, รบอาจจะให แอนตี้อะลิจเมียดักเพิ่มเติมเพื่อป้องกัน,ก,นการเต้นผิดจังหวะของหัวใจอันนี้ก็แล้วแต่หมอเขานะครับดังนั้นนะครับกลยุทธ์ในการให้การรักษาเนี่ยก็เลือกได้3ทาง2ทางดีกว่าทางที่ใช้ยาโดยไม่ต้องผ่าตัดกับการผ่าตัดผ่าตัดก็อาจจะผ่าตัดเป็นแค่ใส่สเตนหรือว่าอาจจะผ่าตัดทำบายพาสกราฟติ้งนะครับ อันนี้เป็น Reperfusion ันะครับหลังจากทำการรักษาท,ที่เทคนิคที่แตกต่างกันเนี่เขาก็มีงานวิจัยมาดูว่า Reperfusion เป็นยังไงบ้างปรากฏ PCI อันนี้ก็คือ Percutaneous ต่างๆ Intervention ต่างๆพวกสเ n t พวกไบพาสกราฟเนี่ยปรากฏว่าอัตราการ Reperfusion ที่สูงมากมากกว่า95%แต่ข้อเสียคือต้องผ่าตัดแล้วก็ต้องมีทีมแพทย์นะครับในกลุ่มที่ใช้ s t e โตไค i n เหรือว่ายา TPA ก็ เป็นยาสลายฟิบโนโลไลติกเหมือนกันเนี่ยก็ได้ผลอยู่แค่ประมาณ50 75นะครับไม่ทำอะไรเลยอาจจะรีพิฟชันรีพิฟชันนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันแนวโน้มเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้ยาละอาจจะเน้นการผ่าตัดมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีคอมพิเคชันของยาเยอะเนาะมันจะเป็นบีดตำแหน่งอื่นแทนเนี่ยครับเข้าเรื่อง ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายจะคุยเกี่ยว d ental management ว่าถ้าเราทำฟันในคนไข้ที่มีประวัติเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับเช p เพนเนี่ยน้องควรจะต้องซักประวัติอะไรบ้างหรือเตรียมยังไงบ้างนะครับหนึ่งนะครับเราต้องประเมินลิสต์ก่อนเนาะว่า dental management ของเราเนี่ยกับภาวะของโรคเนี่ยมันไปด้วยกันได้ไหมถ้าสมมุติว่าเราทํางานแค่ตรวจในช่องปากเฉยๆถึงแม้คนไข้จะเป็นโรคหัวใจรุนแรงเนี่ย มันก็น่าจะทําได้เพราะมันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ aggressive treatment ใดๆเลยแค่ตรวจด,ด้วยตาเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นงานผ่าตัดใหญ่เลยงานถอนฟันหลายๆที่ทํา impact เนี้ยทำฟันคุดอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องต้องมาดูประวัติอื่นๆนะครับสิ่งที่เราจะดูนะครับมีอยู่ด้วยกัน3อย่างนะครับหเลยอันนี้ดูดีๆนะครับ1เลยน้องต้องดู severity ของ d i s e a s e โรคหัวใจนะครับว่าโรคหัวใจที่คนไข้เป็นเนี่ยสภาวะอะไรหมอเขาวินิจฉัยว่าอะไร ผ่าตัดไปนานแล้วหรือยังใช้ยาอะไรอยู่อันนี้คือ civility อง disease อันนี้คืออันที่1จํานะครับอันที่2ก็คือกลับมาดูที่ตัวน้องเองว่า dental procedure ที่น้องกําลังจะทำเนี่ยคืออะไรเป็นงานตรวจเหรองานเอ็กซเรย์ฟิล์มเล็กในปากเหรอ OPG เหรอหรือเป็นการผ่าตัดนะครับสุดท้ายเลยคือคนไข้เนี่ย stable ดีไหม reserve ดีไหมนะครับขออนุญ,ญาตข้ามไปข้อ3ก่อนข้อ3ไม่ได้มีในสไลด์นะครับแต่จะบอกน้องว่าวิธีการดู stable หรือ reserve เนี่ยเราอาจจะ ดูจากลักษณะความเหนื่อยของคนไข้ความหอบของคนไข้นะครับก็คล้ายๆกับการดูนิวหยอฮาร์ดคาส i f ฟิเคชันนะครับถ้าเป็นคลาส1คนไข้เดินเหินสบายดีออกกําลังกายได้อย่างเงี้ยทำฟันก็ฉลุยนะครับแต่ถ้าเป็นคลาส3คลาส4นะฮะคลาส4หายใจยังเหนื่อยอย่างเงี้ยก็ไม่ควรทำแล้วนะครับนี่ก็เป็นการดูสเตเบิลที่ง่ายที่สุดนะครับอ่ะทีละอันข้อหนึ่งนะครับเรื่องซีเวลิตี้นะข้างขวาบนเขียนว่าซีเวลิตี้อันนี้เรากาลังคุยเรื่องซีเวียก่อนนะครับดูอะไรบ้างนะครับ น้องต้องดูนะว่าถ้าคนไข้นี่ขนาดนั้นเนี่ยเป็น acute MI นะครับหรือว่าเป็น recent MI คือหมายความว่ามีอาการกลับมาเป็นซ้ำในระยะภายใน1เดือนหลังจากเกิด MI ครั้งแรกนะครับก็คือ30วันหลังจาก MI นั่นแหละนะครับกับ unstable angina อันนี้จะอยู่กลุ่มเดียวกันเราจะเรียกว่าเป็น major l i s t เนาะแสดงว่ามีความเสี่ยงสูงมากนะถ้าคนไข้ามาทำปันโอ้โ oh, หหมอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ็บหน้าอกเข้าโรงพยาบาลหมอบอกเป็น acute MI หรือโอ้โหหมอเมื่อสามวันที่ที่แล้วอ่ะหลังจากเป็นครั้งแรกอ่ะวันเมื่อวานเนี่ยเจ็บอยู่เลยเป็นเล็เซนเอ็มไออยู่เลยอันนี้ก็พวกเดียวกันหรือสามอันเซเบลมาทําฟันนะปกติไม่เคยเจ็บหน้าอกเลยเจ็บหน้าอกแค่ตอนออกกําลังกายอยู่ๆมาเมื่อวานก่อนนะกินข้าวอยู่ก็ปวดรอบนี้ปวดอมยาใต้ลิ้นแล้วไม่หายอาจจะอันเซเบิลพวกนี้ถือว่าเป็นเมเจอร์ลิสนะครับแต่ถ้าเป็นสเตเบิลแองจหน้าหรือมีประวัติเนาะ history of mi เนาะ history of mi หมายความว่าเป็น M.I มามากกว่า1เดือนจำดีๆนะ History of M.I ไม่เท่ากับ recent M.I นะครับไอ้พวกนี้ถือว่าเป็น Intermediate list อ,อ,อในกลุ่มที่เป็น Major Clinical list Factor นะครับมีอะไรบ้างดูเฉพาะลูกศรสีแดงในวันนี้ชั่วโมงนี้นะครับในตำแหน่งลูกศรสีแดงเขียนว่า Unstable Coronary Symptom Syndrome นะครับก็คือพวก อะคิวหรือว่า r e c e n t m i นะครับพวก Unstable หรือ Severe Angina นะครับอันนี้เป็นสภาวะที่ถือว่าเป็น Major Risk นะครับนอกเหนือจากที่ลูกศรชี้เนี่ยไม่ได้ออกสอบแล้วก็ไม่ได้เรียนในชั่วโมงนี้นะครับก็คือเรื่องของภาวะอื่นๆเช่น d o m p m n s a t e h e a r t f a i ฟ u r e s e v e v e a r r h y t h m i a นะครับ v ีเวีย a าวูล่ disease ไอพวกนี้ที่เป็นกลุ่ม Major Risk สเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ผ่าตัดนะถ้าซักประวัติเจอพวกนี้เราแทบจะหลีกเลี่ยงงานรักษาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะผ่าตัดหรืองานทาฟันนะครับ <c oughs> uh, นอกจากนี้เราก็ต้องดูที่งานเราว่า Dental Procedure ของเราเนี่ยมันเป็น Low ล i s สหรือ High ฮ i s สหรือ i ิ t e r m e d เ a t ดนะครับในกลุ่มนะครับน้องจำไปเลยในกลุ่ม Minor Oral Sur เ e r y p e r i o d o n t a l ด u r g e r y ขนาดผ่าตัด Minor นะผ่าตัด Minor Oral Sur เ e r y เช่นผ่าตัดกระดูกผ่าตัดฟันคุดทำสัญยกรรมปริทันพวกนี้ยังถือว่าเป็น Low List เลยนะครับ ดังนั้นอ่ะในลายที่เราอุดฟันนะในลายที่เราขูดหินปูนอะ่ะพิมพปากทําทฟันปลอมพวกนี้นะครับถือว่าเป็น Non-Surgical Dental p r o c e e u r e s ers, นะครับซึ่งแนวโน้มเนี่ยยิ่งลิสต์ต่ำกว่า Low List ลงไปอีกแสดงว่าชิลมากนะครับแต่ถ้าเป็นผ่าตัดของ m a x i l l โ facial เนาะผ่าตาดัดภายใต้ใการดมยาสลบพวกเนี้ถือว่าล i s ตสูงขึ้นเป็น Intermediate List นะครับ <c oughs> อ่าดูในสไลด์นะ ในตารางอันนี้ครับเป็นตารางของแพทย์เนาะเขาจะจําแนกว่าลักษณะการรักษาผ่าตัดอะไรบ้างนะครับที่เป็นการผ่าตัดที่ไม่ได้เกี่ยวกับหัวใจนะเป็น non cardiac surgical procedure นะครับคือการผ่าตัดอื่นๆน,นอกเหนือจากการผ่าหัวใจนะครับมีระดับอยู่3แบบ1คือ high list 2 intermediate list 3คือ low list ปรากฏว่าของการผ่าตัดพวก maxillofacial นะครับ maxillofacial ที่ extensive มากๆเลยก็จะถือว่าเป็น head and neck surgery เช่นการผ่าตัดมะเร็งบริเวณกระดูกขานกลยใบหน้าอันนี้ก็แค่ Intermediate เนาะก็เกิดลิสตต่อการเกิดภาวะหัวใจแทรกซ้อนได้น้อยกว่า5%แต่ถ้าการผ่าตัด minor oral surgery ผ่าตัดสัญกรรมปริทัเนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็น superficial procedure นะโอกาสเกิดลิสตต่อภาวะหัวใจเนี่ยน้อยกว่า1% ดังนั้นนะถ้าทําฟันทั่ว,วไปขูดทิ้นปูนอุดฟันใส่ฟันปลอมยิ่งน้อยกว่าน้อยกว่าหอีกอยู่แถวนี้เลยข้างล่างๆยิ่งกว่า low r i s กนะครับนั้นปลอดภัยเนาะมาดูตัวอย่างเคสนะครับเคสที่หนึ่งเนาะเขาบอกว่าเขาให้ประวัติเป็น unstable angina กับ recent MI แสดงว่าเป็น major l i s k เสี่ยงสูงนะครับแต่งานของเราเป็นแค่ routine dental checkup แล้วก็ X-ray ซึ่งแบบ extremely low risk เลย คนไข้ก็ดูแนวโน้ม Stable ดีไม่ได้กระวนกวายไม่ได้หายใจเหนือเหนื่อยหอบมากอย่างเงี้ยพี่ว่าทำฟันวันนั้นน่าทำได้นะครับถึงแม้ว่าลิส t จะสูงแต่ว่างานเรามันง่ายแต่ถ้างานเรามันยากอันนี้ก็ไม่ควรทํำยังไงก็ต้องปรึกษาแพทย์หรือว่าถ้าจะทำก็ต้องทําในโรงพยาบาลกลุ่มที่2นะครับคนไข้ที่สเตเบิลแองจหน้ามี p a ร t ทฮิสตอรีออฟเอคือ MI มากกว่า1เดือนไปแล้วถือว่าเป็นอินเตอร์มีเดียลินะครับ ถอนฟัน multiple teeth extraction เลยแล้วก็ใส่รากปันเทียมด้วยพวกนี้ก็ถือว่าอาจจะ low list เนอะแต่ก็ถ้ามันเยอะมากๆถ้าต้อง GA อาจจะ intermediate list นะครับ intermediate list กับ intermediate list นี่ก็หนักแล้วคนไข้ปรากฏว่ามี minimal c a r เด a c reserve อีกหายใจเหนือหน่อยหอบง่ายคนไข้เจ็บแน่นหน้าอกอยู่เลยเงี้ยไอ้พวกนี้มันถือว่า list สูงมากแล้วนะครับดังนั้นเคสนี้ก็ไม่ควรทำเนี่ยวิธีการประเมิอนอย่างง่ายๆนะครับ เออ ACC นะย่อมาจาก American College of Cardiology นะครับกับ AHA American Heart Association สสมาคมสมาคมเกับสมพัน์เนี่ยสองหน่วยงานร่วมมือกันในการออกไกด์ไลน์บางอย่างนะครับในปี2014แล้วก็ยังไม่ได้มีอัปเดตกว่านี้เนาะว่าคนไข้ที่จะเข้ารับการผ่าตัดนะครับที่ไม่ใช่ผ่าตัดโรคหัวใจเนาะเป็น undergoing คือเข้ารับนะ non cardiac surgery คือผ่าตัดที่ไม่ใช่ผ่าตัดหัวใจนะครับ มีไกด์ไลน์ยังไงบ้างเขาให้ประเมินตามนี้ครับเขาบอกว่าให้ดูที่เม็ดเม็ดในที่นี้ย่อมาจาก metabolic e q u i v a l e n c e of task นะครับเมื่อไหร่ก็ตามไอตัวเม็ดเนี่ยมันจะมีหลายตัวเลขเนาะตั้งแต่0นจนถึง12มั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดหรือ10กว่าเนี่ยนะครับเขาเอาเลข4ของเม็ดเนี่ยเป็นตัวตัดถ้าน้อยกว่า4สภาวะคนไข้ยแย่อย่างนี้ไม่ควรทาการรักษาอะไรเลยแต่ถ้าได้มากกว่า4เม็ด5เม็ด6เม็ดเเม็ดขึ้นไปแนวโน้มดีอันนี้ผ่าตัดได้นะครับ เม็ดนี้เราดูยังไงนะครับก็ต้องมาดูว่า f u n ชั่นอลค c ป p ซิตี้ของหัวใจคนไข้เนี่ยณขนานั้นเนี่ยได้สกอร์ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งการได้มาซึ่งสกอร์เนี่ยจะเกิดจากการซักประวัติคนไข้นะครับเราก็จะตัดกันประมาณนี้นะครับคะแนนน้อยๆเช่นดูแลตัวเองได้ไหมสามารถกินสามารถเข้าห้องน้ำเองได้ไหมนะครับสามารถเดินในบ้านได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมเดินสั้นๆนั่นแหลนะนะเดินจาก1นถึงสบล็อก ในพื้นราบด้วยความเร็วประมาณนี้ไหวไหมถ้าพวกนี้ไหวแสดงว่าก็น่าจะได้ประมาณ 2- 3สเมตรแล้วนะครับแต่ถ้า4เมตรนี่คือสามารถปีนบันไดขึ้นที่สูงเดินขึ้นบันไดชั้น2ชั้นได้ไม่เหนื่อยนะครับอย่างเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคําถามเรื่องการเดินขึ้นชั้น2เนาะเดินขึ้นชั้น2ชั้น3ต้องพักไหมโอ้ต้องพักเลยแล้วเดินในบ้านต้องพักไหมเดินในบ้านไม่ต้องพักเดินได้ไกลๆเลยเดินทางลร้าเดินไปตลาดได้น่าจะ3 3ขึ้น นะครับแต่ว่าพอขึ้นชั้น2เริ่มลําบากต้องพักนี้อาจจะไม่ถึง4ี่ก็อาจจะไม่ควรทําฟันนะครับไม่ควรผ่าตัดใดๆนะครับมีข้ามไปเลยเนาะ <c oughs> ดังนั้นนะครับ d ental management นะครับในกลุ่มที่1นนะกลุ่มที่ถือว่าเป็นมีลิสต์นะครับต่อต่อ MI นะต่อการเกิดภาวะของโรคหัวใจรุนแรงอากิเกตขึ้นนะครับเอ่อ Activate ขึ้นผู้ปิดหรือว่ามี a c u e ขึ้นนะครับ ดังนั้นเราต้องดูว่าถ้าคนไข้มีประวัติเป็น stable angina นะครับหรือว่าเป็น past history of MI คือ MI มากกว่า1เดือนแล้วแนวโน้มดีไหมครับฟังดูนะ stable angina ก็น่าจะดี past history of MI มากกว่า1เดือนแล้วก็น่าจะดีกลุ่มนี้เวลามาทำฟันนะถ้าจะทำฟันนะครับให้นัดตอนเช้าทำฟันครั้งละสั้นๆอย่าทำนานหลายชั่วโมงทำชั่วโมงเดียวก็แย่แล้วนะครับ ปรับเก้าอี้ในตำแหน่งที่คนไข้นั่งแล้วสบายที่สุดส่วนใหญ่ก็เป็นไม่เกินเซมิซูพายไม่ควรนอนราบมากนะมีการประเมินไวท่อทรายด้วยการมอนิเตอร์ลิง BP h e a r t r a t e p เ r าออกซิเมทรีออกซิเจนชัดที่นิว้วนะครับเนาะอาจจะเตรียมในโตชีซเลีนแบบอมใต้ลิ้นไว้ใกล้มือก่อนยังไม่ต้องอมนะแต่ว่าเตรียมไว้นะครับแล้วก็ทำสเตตดีดักชันโปรโตคอลเหมือนที่เคยสอนน้องไป พูดจาคนไข่ดีๆนัดทำฟันตอนเช้าฉีดยาชาเฉพาะที่คุมความเจ็บปวดให้ได้ดีให้เวิร์กเลยฉีดยาชาแล้วต้องไม่เจ็บนะครับแล้วก็ต้องฉีดยาชาแล้วต้องชาเต็มที่นะครับใช้อีพิเนฟรีนต้องระวังนะครับไม่เกิน0.036มิกรัมก็คือถ้า1ต่อแสนก็2หลอดนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการใช้อีพิเนฟรีนแบบพวกที่เป็นพี่ลืมชื่อแล้วรีแทคชั่นคอร์ดหรอได้แพคคอร์ด ที่เวลาน้องจะอุดคอฟันคัดฟด5หรือน้องจะพิมพ์ปากแล้วน้องต้องแพ็คลงไปในร่องเหงื่ออันนี้ไม่ควรใช้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นอีพิเนฟรินเข้มข้นมากเข้มข้นตั้ง1ต่อพันเนี่ยนะครับในรายที่เคยได้รับการผ่าตัดสเตนเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องได้รับแอนต้ไบโอติกโปรไฟลกซิสแล้วเพราะแอนตี้ o t i แอนต้ไบโอติกโปรไฟลกซิสเราจะสงวนไว้เฉพาะกลุ่มอย่ากลุ่ม4 4โรคเช่นอะ,อะไรนะดืม p ี s i e ผ่าตัดลิ้นหัวใจเทียมผ่าตัดหัวใจเทียมเป็น c o n j ด n c t อ l h e a ฮาร์ดด a ซีชนิดเขียวอะไรพวกนี้ที่ต้อง p r o f i l ล็กซินะครับอันนี้เป็นลิ้นอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับ MI อันนี้ไม่เกี่ยวทำ Bypass กลาฟ t i n g ต่างๆอันนี้ก็ไม่ต้องให้เหมือนกันนะครับพยายามหลีกเลี่ยงยาที่กระตุ้นการทำงานของหัวใจอันนี้น้องไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะโทปีน <c oughs> นะครับแล้วก็โพสต o ออ o คอนโทรก็ต้องทำได้ดีดังนั้นเคสอย่างเงี้ยเวลามาทำฟันเนะี่ยทำได้นะ เกิน mi เกิน1เดือนขึ้นไปถ้าจําเป็นต้องทําฟันจริงๆก็ทําได้แล้วก็ขอให้ล้อไปตามไกด์ไลน์ในสไลด์แผ่นนี้นะครับ <c oughs> ถ้าหลีกเลี่ยงเอนเซตนะครับพวกยาแก้ปวดที่น้องให้เนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงได้น้องควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าเอนเซตเนี่ยมันมีอุบัติการการเกิดเป็น cerebral vascular event นะครับอาจจะกระตุ้นให้เกิด mi ได้โดยยังไม่มีกลไกทราบที่แน่ชัดนะครับเขาให้ควรหลีกเลี่ยงดังนั้นเวลาน้องให้ยาแก้ปวด ก็ให้เป็นพาราเซตามอลปกติจะปลอดภัยมากกว่าแต่ถ้าจําเป็นเป็นโมดั a เลตเพนที่ต้องให้เอนไซจริง,รงๆอาจจะให้กลุ่มที่เป็นพวก Conventional จริงๆเช่นนาฟอกเซนนะครับเป็นดักอ f ฟชอย e แล้วก็ให้สั้นๆแค่3วัน5วันแค่นี้พอแล้วนะครับต่อไปในกลุ่มนะครับในกลุ่มที่เป็น Unstable Angina กับ r e s e n t MI นะครับก็คือเป็น MI ในระยะเวลา30วันอันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่ซีเวียนะครับกลุ่มที่ซีเวียกลุ่มที่ไม่อยากเจอเลยในชีวิตทําฟันนะครับสิ่งที่ควรอะไรบ้างอวัยอนวะย elective care หมายความว่าลู u ินเ e นท n ลเวิร์ k อ่ะอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันเพื่อจัดฟันพวกนี้ถือว่าควรเลี่ยงทำฟันปลอมีควรหลีกเลี่ยงนะครับยกเว้นถ้าจำเป็นจริงๆถ้าไม่ทำจะสูญเสียเลือดบัดล ถ้าไม่ทําจะติดเชื้อนะครับไอ้พวกนี้ก็ไม่ใช่อิเล็กทีแล้วใช่ไหมมันเป็นเออร์เจนซแล้วมีอาการปวดอาการบีดอาการ i n f e ฟคชันพวกนี้ถือว่า u r อร์เจถ้าจําเป็นต้องทําฟันจริงๆในคนไข้กลุ่มนี้นะฮะกลุ่มที่เป็น unstable angina หรือ recent mi เนี่ยน้องไม่ควรทําตามคลินิกควรจะต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็ทําการรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็ทําฟันโดยหมอเฉพาะทางจะดีกว่า นะครับ if treatment is necessary นะครับ c o n s u l t p h y s i ก i a n ก่อนแล้วก็ m i t t t e a t m น n t นะครับที่จะกระตุ้นให้เกิดอาการเจ็บได้นะครับออนอกจากนี้อาจจะต้องใช้ในโตกิลเซรีนโอมใต้ลิ้นเพื่อโพ o ฟาแลคติกนำไปเลยก่อนเริ่มทำฟันนะครับอาจจะต้องเจาะ IV IV เนาะไอวีฟูิให้น้ำเกลือรอเพื่อเป็นทางเดินของการบริหารยาเข้าหลอดเลือดดำจะได้ออกลิ์ได้ไวอาจจะมีการซีเดชันนะครับให้ออกซิเจน มีการลัน ekg นะครับทำ monitoring vital sign pulse oximeter ต่างต่างนะครับต้องทําแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ยาชาที่มียาบีบหลอดเลือดนะครับต้องทําทุกอย่างตามสไลด์ในนี้ที่ปรากฏนะครับเพราะฉนั้นฟังดูแล้วอ่ะจริงๆทําได้เนาะแต่ว่าถ้ารูทีน dental management พี่ว่าคนไข้อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ควรทําน้องให้คนไข้เลื่อนนัดไปก่อนหรือถ้าจําเป็นจริงน้องควรจะส่งโรงพยาบาลจะปลอดภัยกว่านะครับอ่ะ Recommendation นะครับสำหรับการทำ elective non c a r า i a c surgery นะครับหลังจากเกิด MI โดยทั่วไปนะครับเขาบอกว่านะเ i เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องรอระยะเวลาผ่านไปสักเล็กน้อยอาการมันถึงจะไม่เกิดรีอิน r า t หรือแน่ใจได้ว่าจะไม่มีรีอิน r า t เกิดขึ้นอีกในขณะที่คนไข้กําลังนอนอยู่บนก็อี้ทําฟัน ไอ้พวกนี้มันจะลดลงตามระยะเวลาที่ผ่านไปดังนั้นเราไม่ควรรีบทําฟันในคนไข้ที่มาหาน้องด้วยมีประวัติ mi นะครับอันนี้ดอกจานไว้15ล้านดวงนะครับแบดนะไม่ดีนะครับ, Bad, นะนะรบในอดีตสมัยที่พี่เป็นนักศึกษาทันตแพทย์นะครับไม่ดีนะไม่ดีในในอดีตตอนที่พี่เรียนอยู่เนี่ยทันตแพทย์ทุกคนที่แก่กว่าพี่หรือถึงรุ่นพี่อ่ะก็จะจาอ่ะว่าถ้าคนไข้เป็น mi อ่ะห้ามทําฟัน6เดือนอันนี้เป็นตัวเลขที่ผิดนะครับแบดนะครับไม่ดี ปัจจุบันนะครับปัจจุบันเราเปลี่ยนไอเดียความคิดหมดแล้วนะครับสิ่งที่ควรทําคือสามารถทําฟันได้ถ้าเกิน1เดือนขึ้นไปหรือเดือนครึ่งยิ่งดีนะครับถึงจะสามารถทาฟันพวก elective dental procedure ดังนั้นถ้าใครถามน้องหรือว่าถ้าน้องเจอคนไข้ที่มีประวัติเป็น mi นะครับถ้าน้องจําเป็นต้องทําฟันขอให้ผ่านพ้น1เดือนไปก่อนเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าดีก็2เดือน3เดือนนั่นยิ่งดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเอาเร็วที่สุด1เดือนสามารถทําฟันได้ นะครับทำฟันในที่นี้คืออะไรคือในกลุ่มที่เป็นอิเล็กทีฟอุดฟันคูณหินปูนทําฟันปลอมถอนฟันจัดฟันอะไรพวกนี้พอเริ่มทําได้แต่ถ้าสมมุติเป็นคอนดิชันที่เ r g e n เจนซี่นะ t อร์มาบลิทติ้งอินเฟคชันอะถ้ามันจําเป็นต้องทําก่อนหน้า1เดือนมันก็ทําได้นะแต่ต้องทําในโรงพยาบาลเหมือนที่บอกไปในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับโอเคระยะเวลาในการรอคอยนะครับ ถ้าทำบอลลูนนะบรรทัดบนสุดนี่น้องท่อเขียนว่าเท่ากับบอลลูนไว้นะครับ angioplasty โดยไม่มีสเตนเนียควรจะรอก่อนให้การรักษาทางธนกรรมอย่างน้อยก็2สัปดาห์ถ้าให้ดีก็เดือนงทางนางทางทางทาทาทาสทตนนาโดยเฉพทาะชาิดที่ทป็นางท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 า t ทางทางอาจจะรอปงะาาณเดือนครึงางหรือ3เดือนนะครับแต่า้าเท็นชนิด ance, นนนางทางทา t i างงทางทาางทาทาง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 าา แต่ถ้าเป็นงานผ่าตัดที่เร่งด่วนมากอาจจะไม่ต้องถึง1ปีก็ทําได้นะครับเพียงแต่ต้องมีการปรึกษาแพทย์เพื่อทําการาจัดการดูแลเรื่องของแอนตี้คอร์คูลันที่มันอยู่ในสเตนอาจจะต้องกินยาบางอย่างหรือเตรียมพลนไข้ก่อนผ่าตัดนะครับถ้าในกลุ่มที่ทำบายพาสกราฟติ้งอันนี้ก็รอประมาณ6สัปดาห์หรือว่า3เดือนดังนั้นตัวเลขตรงนี้นะครับน้องคุณจะต้องจําได้นะเพราะเราเจออยู่แล้วถ้าเป็นบอลลูนหมายความว่ามันไม่มีอะไรคาอยู่ในคนไข้ อันนี้ประมาณ 2- 4สัปดาห์ก็ทำฟันได้นะครับถ้าเป็นกลุ่มแบร์เมทัลนะครับหรือว่าเป็นไบพาสอันนี้จำไปคล้ายๆกันก็คือ3เดือนจะดีนะครับแต่ถ้าดักอิลูติงสเตนคือ1นปีนะครับอิมเมอร์เจนซี่เมนจเมนต์อันนี้สุดท้ายละนะครับอิมเมอร์เจนซี่ e มนจ t เมนต์นะครับกรณีคนไข้นอนทำฟันอยู่บนเก้าอี้ทำฟันนะครับแล้วเกิดอาการเชสเพนขึ้นมากระทันหันโดยที่น้องอาจจะรู้ประวัติหรือไม่รู้ประวัติก่อนหน้าที่จะมีก่อนหน้าที่จะทําฟัน นะครับให้น้องนึกถึงอ,อันนี้ไว้อันนี้คืออะไรอันนี้คือโมนาลิซานะครับโมนาลิซาดูดีๆจะเปลี่ยนเป็นรูปนี้นะครับต้องจําโมนาให้ได้โมนาคืออะไรนะครับโมนาหมายความว่าข้ามอกสไลด์ลโมนาหมายความว่าคนไข้นะครับควรจะได้รับมอร์ฟีนเพื่อระงับอาการปวดที่เกิดขึ้นจากเชสเพนคนไข้ควรได้รับโตโอคือออกซิเจน คนไข้ควรได้รับตัวเอนะครับคือยาอมในโตคีซอรีนแบบอมใต้ลิ้นนะครับไม่ใช่เคี้ยวกลืนนะอมใต้ลิ้นเพื่อขยายหลอดเลือดลดไมโอคาเดียวออกซิเจนดีมานของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับจะได้ไม่มีการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับ,นะรบแล้วก็ตัว A สุดท้ายคือแอสไพรินที่เป็นแอนตี้เพลทเตให้เคี้ยวแล้วก็กลืนเพื่อลดการเกิดเพลทเลตพักหรือว่าบัตคลอดขึ้นในหลอดเลือดเพื่อลดอาการระยะ ต่อไปไม่ให้เกิด MI นะครับดังนั้นถ้าคนไข้นั่งอยู่บนเก้าอี้ทำฟันแล้วมีอ e คิวเชสเพนสิ่งที่น้องควรกระทำนะครับให้น้องนึกถึงโมนาไว้ M O N A นะครับบางคนจำสลับกันเนาะเวลาเกิดเหตุคนไข้ฉุกเฉินมีเชสเพนให้ท่องนะโมแลาวจำสลับกันไง N A M O ก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่การสวดมนต์นะครับในโตกีซิลินแอสเพลินออกซิเจนมอร์ฟีนถ้าสมมตินะเลือกได้อย่างเดียว เลือกได้แค่1ใน4อย่างนี้นะครับถ้าเป็นพี่นะครับพี่เลือกแอสไพรินเคียวกลืนเนื่องจากว่าแอสไพรินจะยับยั้งการเกิดเพสเลต p l u c k เพื่อป้องกันผลที่จะตามมาเป็น unstable นะเป็น MI แอสไพรินจะมี r o ในการช่วยในส่วนนี้ในโตรวกิสนเรนน่ะจะช่วยรีลิฟซิมต่อมให้คนให้อาการปวดลดน้อยลงจากดีมานมันลดลงนะครับแต่ไม่ได้ช่วย prevention ไม่ได้ช่วย prevention ให้ไม่ให้เกิดพัฒนาไปเป็น MI อันนี้ต้องเข้าใจก่อนดังนั้นถ้าดีที่สุดคือแอสไพ i รินเคี้ยวกืนนะครับน่ะโอเคน่าจะหมดใน2ชั่วโมงนี้นะครับก็ฝากให้น้องทบทวนใจเย็นๆนะครับในวิดีโออันนี้น่าจะน่าจะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกในหลายประเด็นนะครับให้น้องค่อยๆทำความเข้าใจนะครับตั้งแต่เป็น Stable a แ g i n a น n า Angela, นะครับ u n s t a b l e a n แองจไล่ไปเรื่อยๆนะครับ อ่ะโอเคครับขอให้น้องโชคดีในการอ่านหนังสือทบทวนเพื่อเตรียมสอบนะครับแล้วก็มีความสุขกับการเรียนถ้ายังมีปัญหาความสงสัยในข้อเกี่ยวกับ l e s ป p a l ล t a ต y ล i s t r e s s นะครับหรือว่าเรื่องของ c h chest pain นะครับน้องกอ็สามารถติดต่อมาที่พี่ได้นะครับเพื่อสอบถามแล้วก็ i s s u u t ได้นะครับอ่ะโอเคถ้าอย่งงางนั้นก็ขออนุญาตจบการสอนในวันนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ